วันนี้แต่ละท่านจะใช้เวลาพูดประมาณสัก20นาทีนะครับแล้วก็พอทุกท่านพูดจบก็จะเป็นโอกาสให้ทุกท่านได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นแล้วก็อาจจะถามคำถามนะครับหรือว่าจะมีข้อเสนอแนะข้อแนะนำอย่างไรก็อาจจะเป็นอีกช่วงหนึ่งนะครับท่านแรกเลยนะครับวันนี้ดร.กฤษดาธีรโกศลพงษ์เนี่ยนะครับวันนี้ท่านจะพูดถึงเรื่องข้อท้าทายต่อรัฐสวัสดิการจากฐานความคิดและการศึกษาระบบสังคมสงเคราะห์นะครับอันนี้ถ้าอาจารย์พร้อมแล้วเพราะว่าคืออย่างนี้จริงๆเรื่องรัฐสวัสดิการเนี่ยผมไม่ค่อยมีความเชี่ยวชาญเป็นการส่วนตัวนะฮะก็อยากจะมาร่วมฟังกับพร้อมๆกับพวกท่านนะครับจะมีเวลา20นาทีครับในการที่จะเริ่มโอเคนะฮะอาจารย์พร้อมยันเรียนเชิญเลยครับ20นาทีครับขอเสียงปรบมือให้อาจารย์อีกทีครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็จริงๆตอนแรกผมกะจะไม่ทำสไลด์มานะฮะแต่ว่าทางผู้จัดถามว่ามีเอกสารไหมผมก็เลยต้องทำมานะแล้วก็เป็นหัวข้อที่ผมไม่เคยพูดนะฮะไม่เคยพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่าจริงๆเนี้ยส่วนที่ผมจะพูดเนี่ยเป็นส่วนที่ผมศึกษาให้กับวีแฟร์อยู่นะทำรายงานวิจัยให้กับวีแฟร์อยู่นะเป็นผมอาจจะเป็นการพูดวันนี้ก็คือเป็นอาจจะเป็นการเล่าประวัติศาสตร์นะเพราะเดี๋ยวจะมีคนพูดถึงอนาคตอยู่แล้วนะผมก็จะพูดถึงประวัติศาสตร์แล้วกันนะฮะว่าระบบสวัสดิการสังคมเนี่ยนะหรือสังคมสงเคราะห์อย่างเงี้ยมันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วมันมีอิทธิพลยังไงหรือว่ามีผลกระทบยังไงกับปัจจุบันอยู่บ้างนะฮะผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันเป็นอาจจะเป็นช่วงของจอมพลป.แล้วก็เป็นช่วงรอยต่อของสฤทธิ์แล้วกันนะครับ20นาที15นาทีรบกวนผู้จัดบอกผมหน่อยแล้วกันผมได้กระชับเวลา5นาทีสุดท้ายนะครับคิดว่ากลัวจะเกินนะฮะมีอยู่4ประเด็นหลักๆที่ผมนำเสนอตามนี้นะผมคงยังไม่พูดนะฮะว่า4ประเด็นอะไรบ้างนะครับประเด็นแรกเองเนี่ยผมต้องพูดถึงบริบททางประวัติศาสตร์ของเรื่องของคําก่อนนะฮะเราถกเถียงกันเยอะมากเลยเวลาปกติทุกวันนี้เราพูดถึงสวัสดิการสังคมสงเคราะห์เนี่ยที่มาที่ไปมันยังไงกันบ้างนะฮะผมให้ดูภาพนี้ก่อนละกันนะเป็นเอกสารพวกจากหอจดหมายเหตุแล้วก็เอกสารตำราเก่าๆของคณะสังคมสงเคราะห์ด้วยนะฮะผมก็พยายามจะมาดูว่าผมว่าภาพแรกตรงเนี้ยผมว่าหลายๆท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะฮะตรงที่ชื่อสมาคมสังคมสงเคราะห์เป็นสมาคมที่เคยตั้งในสมัยจอมพลป.นะฮะแล้วก็ถูกยุบไปนะน่าจะถูกยุบนะยุบไปพร้อมกระทรวงวัฒนธรรมเพราะกระทรวงวัฒนธรรมถูกถ่ายโอนไปอยู่กระทรวงศึกษาธิการนะฮะในช่วงหลังจากจอมพลป.นะสฤทธิ์ก็ถ่ายโอนหน่วยงานต่างๆไปอยู่กับศึกษาธิการไปนะฮะสมาคมนี้เป็นแขนขาให้กับทางจอมพลป.แล้วก็ละเอียดพิบูลสงครามด้วยนะฮะผมจะให้ดูคำต่างๆมันเกิดขึ้นเยอะมากสมัยก่อนเนี่ยเราพูดถึงประมาณ2490ก่อนแล้วกันให้เห็นเพราะว่ายุคที่สวัสดิการสังคมแล้วก็สังคมสงเคราะห์เฟื่องฟูเนี่ยมันคือช่วงประมาณ2499กว่าๆนะ9 กว่าๆนะมันถามว่ามันเฟื่องฟูเพราะตัวมันเองหรือว่าเฟื่องฟูจากภายนอกมันมีทั้ง2อย่างนะอิทธิพลข้างนอกมากดดันด้วยก็มีผลข้างในแล้วก็ข้างในเองต้องการจะผลักตัวเองขึ้นมาเหมือนกันนะฮะแต่ผมคงไม่ลงรายละเอียดในที่นี้เท่าไหร่นะครับแต่ให้ดูก่อนว่าบริบทของคำมันมีผลมากก็คือว่ายุคนั้นเองเวลาถกเถียงกันเนี่ยยุคปัจจุบันเนี่ยตอนนั้นเองเขาใช้คำว่าอะไรsocial welfare เนี่ยเขาแปลว่าสังคมสงเคราะห์นะแล้วสวัสดิการเองก็ใช้คำว่าโซเชียลเวลแฟร์เหมือนกันบางทีก็ใช้สวัสดิภาพด้วยความหมายของมันเองเนี่ยในตอนนั้นเองคำว่าสังคมสงเคราะห์เองมันคือโซเชียลเวลแฟร์ผมก็เลยพยายามให้เห็นดูว่าฐานคิดจริงๆของคนที่ปัจจุบันเขาพูดถึงสวัสดิการสังคมเองเนี่ยจริงๆมันคือฐานคิดแบบสังคมสงเคราะห์แล้วปัจจุบันมันก็จะมีการพูดว่าเอ๊ะแล้วทำไมสังคมสงเคราะห์ในระบบการศึกษามันถึงใช้ว่าโซเชียลเวิร์กนะผมก็จะบอกว่าจริงๆเนี่ยมันคือการแปลผิดตั้งแต่ตอนต้นอยู่แล้วมันแปลผิดไหมแต่ผมว่าจงใจในการแปลที่แปลอย่างนั้นตั้งแต่ตอนต้นเพราะว่ามันอิงจากเขาเรียกว่าอิงจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่จริงๆว่าเขาให้สวัสดิการเพราะว่าเห็นเพราะว่าคนลำบากคนอนาถาคนยากคนจนช่วยลักษณะแบบนั้นไปวิธีการให้สวัสดิการมันก็เลยติดภาพคำว่าสังคมสงเคราะห์กับสวัสดิการสังคมเป็นคำเดียวกันไปในช่วงเวลานั้นและสิ่งตรงนี้เองมันอาจจะตกมาถึงปัจจุบันนะฮะเพราะเวลาจริงๆถ้าเราพูดถึงทุกวันนี้คำว่าโซเชียลเวิร์กอย่างเงี้ยและแปลสังคมสงเคราะห์เนี่ยมันคือการแปลผิดเพราะถ้าเรามองถึงโซเชียลเวิร์กมันคืองานปฏิบัติกับกลุ่มเป้าหมายใช่ไหมมันควรจะแปลเป็นลักษณะเป็นงานปฏิบัติทางสังคมในเชิงวิชาชีพอะไรก็ว่าไปนะฮะซึ่งมันจะตรงกว่านะฮะอันนี้เองเนี่ยผมก็ให้ดูภาพที่มาที่ไปผมยังไม่ลงรายละเอียดเยอะตรงนี้แล้วกันเพราะว่าเวลา20นาทีจำกัดมันมีประเด็นเยอะมากเลยและยุคนั้นเองเนี่ยเราจะถกเถียงกันตลอดว่าสวัสดิการสังคมเองเนี่ยมันมีการใช้คำว่าประชาสงเคราะห์สังคมสงเคราะห์สวัสดิการสังคมสามคำหลักๆแล้วมันต่างกันยังไงผมเคยคุยกับนักสังคมสงเคราะห์คนเป็นคนที่อยู่ในด้านสังคมสงเคราะห์เนี่ยเขาจะบอกว่าอะไรว่าสังคมสงเคราะห์เองอาจจะเป็นภาพที่ใหญ่กว่าประชาสงเคราะห์ถ้าผมมองรัฐศาสตร์กับนิติศาสตร์ก็คงต้องแย้งเพราะอะไรเพราะว่าภายใต้สังคมสงเคราะห์มันเป็นภารกิจด้านนึงของกรมประชาสงเคราะห์ถ้ามองตามกฎหมายการตั้งกรมกระทรวงเนี่ยในสมัยจอมพลป.เนี่ย2483เป็นต้นมาเนี่ยแน่นอนว่าต้องเป็นส่วนหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าขอบเขตมันกว้างกว่าคำว่าสังคมสงเคราะห์ประชาสงเคราะห์มันดูถึงงานสาธารณภัย
งานที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานงานพัฒนาชุมชนด้วยมันมีหลากหลายด้านไม่ใช่แค่งานช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายโดยตรงอย่างเดียวนะฮะอันนี้เป็นภาพหนึ่งผมจะพยายามให้ดูที่มาที่ไปก่อนนะฮะแล้วเคยมีคำอย่างขนาดอาจารย์ป่วยอึ้งภากรเองเนี่ยอันนี้เป็นภาพซ้ายเนี่ยเป็นเอกสารนะฮะเอกสารที่ภรรยาของป่วยอึ้งภากรเองเนี่ยเป็นคนเขียนเป็นภาษาอังกฤษและป่วยเป็นคนแปลนะฮะโชคดีว่าหอสมุดธรรมศาสตร์เขาสแกนอยู่ในออนไลน์ผมเลยเข้าถึงได้ง่ายมากนะฮะป่วยแปลว่าการสงเคราะห์ประชาชนนะฮะแสดงว่าภาพโซเชียลเวลแฟร์ในตอนนั้นเองเนี่ยมันคือการสงเคราะห์คือการสังคมสงเคราะห์มันใช้ทับซ้อนกันไปหมดเลยนะอิทธิพลของคำมีประเด็นนะและผมเป็นคนตั้งข้อสังเกตกับการใช้คำว่าทำไมคนจบนอกบางคนเองตอนนั้นเองเนี่ยอย่างเช่นมาลัยหัวนันนะมาลัยหัวนันเป็นคนตั้งคณะรปศที่ธรรมศาสตร์ก่อนย้ายไปที่นิด้าเคยเป็นคณบดีคนแรกของคณะสังคมสงเคราะห์เคยเป็นคณบดีรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์จุฬาด้วยนะฮะคนคนนี้เองเนี่ยมีความรู้เยอะมากกระทั่งที่ว่าเขาแปลเอกสารของเขาเองเนี่ยคำว่า public act นะ public administration เนี่ยเขาแปลว่าการบริหารสาธารณะแล้วทำไมเขาใช้ social administration ชื่อคณะเป็นชื่อสังคมสงเคราะห์ไม่ใช่ว่าบริหารสังคมมันมีนัยยะมากๆเลยผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมองว่าการใช้คำนี้เองเนี่ยมันมีการเป็นการลอมชอมอำนาจกันซะมากกว่าของคนข้างบนไม่ว่าจะเป็นจอมพลป.เองหรือเครือข่ายกลุ่มอื่นเองเนี่ยต่างได้รับประโยชน์กับการใช้คำว่าสังคมสงเคราะห์ในตอนเวลานั้นนะฮะอันนี้ผมเป็นการตั้งข้อสังเกตนะมันก็เลยกลายเป็นว่าคำนี้เองมันก็เลยคนที่เป็นนักเรียนนอกที่มาพัฒนาเรื่องสังคมสงเคราะห์วางรากฐานตอนนั้นเองเนี่ยข้าราชการจบนอกเนี่ยก็ไม่ได้เห็นแย้งก็ใช้คำนี้ไปนะฮะส่วนบางคนเองก็พยายามจะดึงป่วยอึ้งภากรเข้ามาบอกเกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์สวัสดิการสังคมป่วยไม่เคยเกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์ในกรมประชาสงเคราะห์และธรรมศาสตร์เลยนะฮะสองที่ป่วยไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงป่วยไม่ได้เข้าวางหลักสูตรต้องมองว่าเครือข่ายอำนาจคนที่อยู่ในอย่างผมจะให้ดูเอกสารอีกส่วนหนึ่งนะในสไลด์ถัดไปตอนที่อยู่ในสภาวัฒนธรรมแห่งชาติเนี่ยที่ละเอียดพิบูลสงครามมีอำนาจอยู่กับจอมพลป.เนี่ยไม่มีชื่อป่วยอยู่ในรายชื่อสักสำนักหนึ่งเลยนะฮะและก็ไม่มีคนเป็นคนวางรากฐานระบบสังคมสงเคราะห์สวัสดิการสังคมแบบนี้เลยนะฮะไม่มีแล้วก็ผมพยายามดูหลังจาก2000ในช่วงของสลิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเจอเอกสารบางชิ้นนะฮะที่เชิญป่วยมาบรรยายแค่นั้นแต่ป่วยไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอยู่ในวงในเลยกับระบบสวัสดิการสังคมหรือสังคมสงเคราะห์เวลานั้นนะฮะผมพยายามจะเรียกว่าระบบสวัสดิการสังคมแบบนั้นเองว่าเป็นการกุศลสงเคราะห์นะการกุศลสงเคราะห์แล้วคำนี้เองเนี่ยผมเห็นเอกสารของหนังสือเล่มนึงไม่รู้ว่าอาจารย์สุรักษ์ศิวลักษณ์เนี่ยเขาแปลหรือว่าเขาเขียนแล้วมีคนแปลผมจำไม่ได้แกใช้คำว่า charity work งานที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นอ่ะใครว่ามันเป็นงานการกุศลนะฮะมันไม่ใช่งานสังคมสงเคราะห์แต่ภาษาในบ้านเรามันถูกใช้ภาษาเนี่ยครอบงำมาตลอดนะวิธีคิดคนเราก็เลยเข้าใจว่าสวัสดิการสังคมก็อิงกับสังคมสงเคราะห์ไปตลอดนะฮะแต่ถามว่าสังคมสงเคราะห์เองเนี่ยในปัจจุบันอาจจะแตกเป็น2ขานะสังคมสงเคราะห์กับการกุศลน่ะมีอยู่แน่นอนแล้วก็อีกขานึงในปัจจุบันเองพวกวิชาชีพที่ในพวกคณะเขาสอนกันใช่มั้ยฮะเป็นแบบในเชิงวิชาชีพปฏิบัติกับกลุ่มเป้าหมายอะไรแต่สังคมสงเคราะห์กับการกุศลเองเนี่ยเราเห็นว่ามันก็มีอยู่ในปัจจุบันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือถ้าเราไปดูภาพเมื่อวันก่อนผมเอ่ยชื่อสำนักข่าวได้ป่ะไม่ดูนะน่าจะเอ่ยได้มั้งเพราะเขาพูดในออนไลน์นะฮะ The Standard ไม่ใช่โฆษณาแฝงนะเพราะว่าถ้าย้อนดูเนี่ยผู้ว่าไปช่วยอ่ะผู้ว่าคนปัจจุบันเนี่ยไปช่วยแล้วก็มีถุงพระราชทานใช่ไหมแล้วก็ขึ้นตาว่าอะไรนะเป็นถุงมาจากมูลที่ราชประชานุเคราะห์ซึ่งอันนี้เป็นฐานอำนาจหนึ่งตอนที่เปลี่ยนผ่านอำนาจตอนยุคจอมพลป.เนี่ยจอมพลป.หมดแล้วอำนาจมันเปลี่ยนผ่านมาที่อีกกลุ่มนึงแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนรีเริ่มผมหาเอกสารไม่เจอนะฮะว่าใครที่รีเริ่มจริงๆนะตัวประกรณ์อังสุสิงห์ที่เป็นกรมอดีตอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์หรือว่าเป็นทางเครือข่ายของสถาบันกษัตริย์เองอะไรเงี้ยอันนี้เอกสารที่ระบุชัดเจนจะไม่มีตรงนี้นะฮะเลยไม่กล้าพูดตรงนี้อย่างเต็มปากเต็มคำนะฮะเราจะเห็นว่าองค์ความรู้ทางด้านสังคมสงเคราะห์เนี่ยถึงแม้จะมีนักเรียนนอกจบมานะฮะในตามสไลด์นะฮะจะมีนักเรียนนอกจบมาประมาณยุคแรกๆมีไม่เยอะนะเป็นข้าราชการที่ไปเรียนส่งไปเรียนเมืองนอกแล้วกลับมาเงี้ยเราจะพบว่ามีคนหลายคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์เลยแต่มาทำงานตรงนี้อยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็มีบางส่วนที่รู้นะแต่ส่วนที่รู้เองเนี่ยมาพัฒนาหลักสูตรมาทำอะไรให้เนี่ยแต่ระบบวิธีคิดต่างๆเองในตอนนั้นเองเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่อย่างที่พวกเรากำลังขับเคลื่อนอยู่ทุกวันนี้เองอ่ะมันไม่ใช่นะสิ่งที่ตอนนั้นเขาพูดกันถึงระบบสวัสดิการสังคมเขาก็อิงแค่ระบบสวัสดิการแบบพวกประเทศอังกฤษอย่างเงี้ยสงเคราะห์คนจนกฎหมายคนจนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นวิธีคิดอย่างนี้นะระบบแบบรัฐสวัสดิการที่แบบเป็นโซเชียลเดโมคราซีอะไรเงี้ยจะไม่แตะเลยแบบลิเบอรัลก็ไม่ค่อยอยากจะแตะแบบอเมริกาก็ไม่ค่อยอยากจะแตะเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะในช่วงเวลานั้นแล้วองค์ความรู้ในชุดความรู้ทางด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์เนี่ยถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ย
ตอนที่ช่วงที่วางรากฐานแล้วเนี่ยมันจะมี2กลุ่มแน่ๆผมไม่สามารถแบ่งได้ชัดเจนว่าใครกลุ่มใครบ้างนะฮะทั้งหมดแต่ก็พอเห็นภาพอยู่นะซึ่งจะมีกลุ่มนึงเองเนี่ยพยายามที่คนที่จบนอกชื่อเรนูโชติดีโลกเนี่ยเขียนเอกสารคำสอนทางด้านสังคมสงเคราะห์เนี่ยเราจะเห็นการเล่าวิธีการอะไรต่างๆของกระบวนการทางด้านโซเชียลเวิร์คอยู่นะแต่ขณะที่ถ้าคนเป็นคนที่เป็นข้าราชการจบไทยแล้วมาและเป็นคนของกรมประชาสงเคราะห์แล้วเชิญมาสอนหนังสือหรือมาบรรยายอะไรก็ตามแต่หรือเขียนเอกสารเนี่ยเราจะพบว่าเขาจะพยายามสร้างประวัติศาสตร์ของงานสังคมสงเคราะห์ที่เป็นแบบว่าไปอิงกับพุทธศาสนาเล่าเรื่องว่าอิงกับศาสนาอิงกับบทบาทของกษัตริย์บ้างบทบาทแล้วก็เป็นเรื่องของชุมชนช่วยเหลือกันเองบ้างว่ามันมีมานานแล้วเหมือนเราไปเขียนเรียงร้อยประวัติศาสตร์ใหม่แล้วผมพยายามไปค้นเอกสารจะขอจดหมายเหตุเนี่ยผมจริงๆที่ก่อนที่บีแฟร์ชวนผมมาทำนี่ผมทำไปก่อนล่วงหน้ามาหลายปีแล้วนะมันเลยเสร็จเร็วนะผมทำไปก่อนล่วงหน้าแล้วมาก่อนการใช่แล้วบีแฟร์ชวนทำพอดีนะก็เลยแล้วทำไป 70% ได้เกือบ 70% นะแต่เขาไม่ได้ทำไปเฉยๆแหละเพราะนั้นก็ผมรวบเรียงเอกสารไปชุดนึงไว้ก่อนแล้วประเด็นคือผมก็ไปเจอในสภาวัฒนธรรมแห่งชาติเนี่ยเราจะเจอคนที่มีบทบาทเยอะมากคือพญาอนุมานราชธนเขียนประวัติศาสตร์ชาติวัฒนธรรมอะไรเยอะมากแล้วมันก็เกิดคำว่าวัฒนธรรมสงเคราะห์ขึ้นในนี่ด้วยนะในกรมประชาไม่ใช่ในสำนักวัฒนธรรมสภาวัฒนธรรมแห่งชาตินะก็จะเกิดคำนี้ขึ้นมาใช้ควบคู่กับสังคมสงเคราะห์นะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอีกทีนึงแต่โดยพื้นฐานเองเนี่ยมันจะมีวิธีคิดแบบพุทธศาสนาอะไรต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถามว่าองค์ความรู้ในทางตะวันตกเองก็มีไปอิงกับคิดศาสนาเหมือนกันแต่เราก็พยายามจะสร้างตรงนี้ขึ้นมาเอกสารชิ้นนี้เป็นหนังสือเล่มนึงนะผมคงไม่ได้แปลอะไรให้ฟังนะแต่จะให้ดูไอเดียโลจีเฉยว่ามีคนนะจริงๆมีนักวิชาการไทยคนล่างด้วยนะที่เก่งเป็นศาสตราจารย์ด้วยนะแล้วก็สอนสังคมสงเคราะห์นะฮะแต่ข้างบนเองเนี่ยคนที่เป็นบก.เองเนี่ยเขาพยายามอธิบายเรื่องไอเดียโลจีในเรื่องของสังคมสงเคราะห์โซเชียลเวิร์กเนี่ยของไทยมันเป็นยังไงนะมันมีความเป็นชาตินิยมอะนะฮะแล้วก็มีเรื่องของบทบาทสถาบทบาทของคิงนะที่แบบว่าทำแบบคล้ายๆแบบว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดสวัสดิการอะไรเงี้ยแต่มันยังไม่พอแค่นั้นอย่างที่ผมบอกมันก็จะมีวิธีคิดของเรื่องอย่างที่บอกถ้าไปดูประวัติศาสตร์เราจะเห็นภาพประวัติศาสตร์ที่เป็นการเขียนเรียงร้อยประวัติศาสตร์ที่ทำให้เห็นว่าแบบมันมีมานานแล้วมันอะไรเงี้ยไปอิงกับลัทธิชาตินิยมอะไรเงี้ยนะก็จะเห็นภาพพวกนี้อยู่วิธีคิดรัฐสวัสดิการเองเนี่ยคำนี้คงไม่ได้เป็นคำใหม่สำหรับของกลุ่มที่เป็นอีลิทด้วยนะฮะอีลิทพูดตั้งแต่2490แล้วนะอีลิทนิยามง่ายๆเลยว่าอะไรรัฐสวัสดิการคือสวัสดิการที่รัฐจัดให้เขาพูดง่ายๆแค่นี้แต่ประเด็นคือว่าวิธีคิดของเขาเองก็ไม่ได้ต่างจากปัจจุบันผมไปเจอเอกสารอ่านไปเจอเนี่ยขนาดคน11กว่าล้านคน10กว่าล้านคนเนี่ยเขาก็บอกว่าจัดสวัสดิการให้ประชาชนไม่ได้ไม่มีเงินเมื่อก่อนก็พูดประมาณนี้เหมือนกันปัจจุบันก็พูดเหมือนเดิมใช่มั้ยฮะเมื่อก่อนก็พูดแบบนั้น10กว่าล้านคนก็จัดไม่ได้ถ้าจะมาดูก็ดูแค่ในพระนครกับธนบุรีพระนครธนบุรีธนบุรีก็ใช่ว่าจะดูแลได้เขาก็ดูแลไม่ได้แค่นึกถึงผมก็นึกถึงประกันสังคมปี2497ที่ไอโร่เข้ามาช่วยนะแล้วก็เขาก็พยายามเขียนร่างประกันสังคมก็พยายามจะครอบคลุมแค่ในพระนครกับธนบุรีแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยนะคือเขาจะไม่ได้ดูคนอื่นแล้วเราจะเห็นภาพว่าระบบราชการเวลานั้นเองเนี่ยส่งคนเดี๋ยวผมจะให้ดูเอกสารบางชิ้นนะว่าคําว่าคอมมิวนิสต์ที่มีผลอะไรเยอะมากกับคําว่างานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์นะฮะในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยแล้วประเด็นคือว่ามันก็เลยกลายเป็นว่ารัฐเองไม่สามารถไปดูแลประชาชนในตามภูมิภาคของเมืองต่างๆได้เลยนะดูแค่ในพระนครธนบุรีก็ไม่ใช่ว่าดูได้ทั่วถึงนะฮะแต่วิธีคิดรัฐสวัสดิการในของรัฐสมัยนั้นเองเนี่ยก็พยายามจะอิงกับอังกฤษผมไปนั่งอ่านหนังสือเล่มนี้เล่มที่อยู่ขวามือเนี่ยรัฐสวัสดิการในอังกฤษพิมพ์ประมาณปี2520ต้นๆมั้งเขาก็ยังพูดประมาณคร่าวๆถ้าผมจำไม่ผิดนะก็แบบประมาณว่าพูดแค่รัฐสวัสดิการแค่แบบในรูปแบบของอังกฤษที่แบบสงเคราะห์คนจนน่ะพวกรัฐบาลเองในยุคเวลานั้นเองเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาจะเอาด้วยอะไรเงี้ยนะเขาพยายามจะผลักดันสวัสดิการให้ประชาชนจัดการกันเองซะมากกว่าไม่อยากจะให้เป็นหน้าที่ของรัฐอะไรอย่างเงี้ยนะว่าเป็นภาระนะฮะบทบาทสภาวัฒนธรรมแห่งชาติถ้าจะที่5ทีโอเคเดี๋ยว20นาทีแล้วคงจะมีเวลาตอนถามตอบนะผมอาจจะเสริมตรงนั้นอีกนิดนึงนะสภาบทบาทสภาวัฒนธรรมแล้วก็สมาคมสังคมสงเคราะห์เองเนี่ยโอเคอีก5ทีอีก8นาทีแล้วโอเคโอเคเราจะพบเจอคำว่าหน่วยวัฒนธรรมเคลื่อนที่แต่ตอนนั้นเองเป็นกลไกแขนขาของรัฐในสภาวัฒนธรรมแห่งชาตินะรัฐมีกลไกที่เป็นหน่วยวัฒนธรรมเคลื่อนที่แต่อันนี้มันไม่ประสบความสำเร็จละเอียดพิบูลสงครามก็เลยต้องยกเลิกทิ้งตอนประมาณช่วงปลายก่อนจะถูกรัฐประหารแล้วแหละนะประมาณ2498มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะช่วงปลายก็ถูกยกเลิกเพราะว่ารู้แล้วว่าไปแล้วมันไม่มีมันเข้าใจป่ะผมจะบอกว่ากระทรวงวัฒนธรรมเวลานั้นเองกับกระทรวงวัฒนธรรมปัจจุบันไม่เหมือนกันนะกระทรวงวัฒนธรรมตอนนั้นเองมันหลังยุคกำมันปอถูกยุบแล้วมันมาตั้งใหม่ตอนยุคทักษิณใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะในยุคนั้นเองเนี่ย
มันเป็นแขนขาของจอมพลป.ก็ว่าได้แล้วก็มันเป็นพื้นที่ที่ให้เป็นสนามเด็กเล่นอ่ะให้นักการเมืองผู้มีอำนาจของกระทรวงต่างๆอ่ะลงมาเล่นกันมหาไทยสาธารณสุขแล้วก็ศึกษาธิการก็เช่นมีอะไรปิ่นมาลากุลอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีหลายคนผมคงไม่เอ่ยชื่อแล้วกันมันก็คือเอาแต่ละคนมาร่วมจะแก้ปัญหาสังคมกันแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพราะว่าอะไรท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอำนาจในการแก้ปัญหาพวกปัญหาเรื่องของสวัสดิการปัญหาโครงสร้างพื้นฐานปัญหาอะไรเนี่ยมันโยนกลับไปที่กรมประชาสงเคราะห์ไปที่กระทรวงมหาดไทยหมดและกระทรวงมหาดไทยไม่รับไม้ต่อกระทรวงมหาดไทยไม่เล่นด้วยบางทีนะหลายกรณีนะฮะเช่นไอตัวอาจารย์ศักดินาจะคุ้นประเด็นนึงก็คือไอตัวตอน2497ไอตัวสำรวจสภาวะกรรมกรเนี่ยกระทรวงมหาดไทยนี่ถึงขั้นที่แบบไม่ให้เปิดเผยเอกสารเลยอะไรเงี้ยนะแต่ในกับในสภาวัฒนธรรมเนี่ยละเอียดพิบูลสงครามกับหยิบขึ้นมาแล้วเอามาคุยกันว่าจะแก้ปัญหายังไงใช่ไหมกับเรื่องแรงงานหญิงอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งกลับไปที่กรมประชาสงเคราะห์แต่เขาไม่มีเอกสารบอกว่าเขาเล่นด้วยต่อหรือเปล่าผมไม่รู้นะฮะแต่สิ่งหนึ่งเองเนี่ยเราจะกลับมาดูตรงหน่วยวัฒนธรรมเคลื่อนที่เนี่ยเขาส่งนักสังคมสงเคราะห์ของสภาวัฒนธรรมไปศึกษาซึ่งมันไม่ใช่นักสังคมสงเคราะห์เหมือนในปัจจุบันที่เราเข้าใจไปศึกษาเสร็จเนี่ยอย่างบางประเด็นเนี่ยผมเห็นเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ขีดมานะมันจะมีฝั่งขวาเนี่ยไปสำรวจเสร็จก็จะบอกว่าอะไรมันมีอะไรเรื่องคอมมิวนิสต์เนี่ยเห็นไหมไปอะไรนะแนวโน้มความเอียงอาจจะเป็นไปได้เกี่ยวกับคอมมิวนิสต์อะไรอย่างเงี้ยคือนักสังคมสงเคราะห์ในตอนเวลานั้นเองในยุคจอมพลป.เองเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของมิติความมั่นคงแทบทุกเรื่องเลยเวลาลงไปกับชนบทอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมให้ดูคร่าวๆไว้มีโอกาสถ้าผมพูดเต็มๆปลายปีที่ VPair จะจัดนำเสนอเดี๋ยวผมจะพูดเต็มอีกทีนึงนะฮะอันนี้สมาคมสังคมสงเคราะห์นะฮะเนี่ยเราจะดูชื่ออย่างที่ผมบอกไม่มีชื่อป่วยแน่นอนนะผมจะตัดชื่อป่วยบางทีมันมีอาร์กิวเมนต์ในทางวิชาการทางด้านโซเชียลเวิร์คคือมีคนเคยพูดกับผมนะมีบางคนบอกผมว่าป่วยเข้ามาเกี่ยวข้องกับสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ป่วยไม่เคยเกี่ยวข้องแม้แต่ภรรยาเขาว่าผมเช็คกับทางไอรอให้ไอรอช่วยเช็คกับจอนอึ้งภากรให้ว่าตกลงภรรยาจบด้านไหนจบโซเชียลเวิร์คหรือโซเชียลโลจีตกลงจบสังคมวิทยานะไม่ได้จบทางสังคมสงเคราะห์แต่ภรรยาก็ทำงานพัฒนาเป็นแพทย์เป็นอะไรเป็นเขาเรียกว่าเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขกระชนบทอะไรอย่างนี้แต่ไม่ได้จบสังคมสงเคราะห์สายตรงอะไรอย่างเงี้ยเพราะผมก็เช็คผมก็สงสัยเหมือนกันจะได้ชัวร์ในวันนี้นะฮะเวลามาพูดนี่ผม5นาทีโอเคครับคร่าวๆเลยนะครับหมดแล้วบอกเลยนะครับอันนี้ผมไปข้ามก่อนแล้วกันนะฮะถึงคณะแล้วกันคณะนิดหน่อยแล้วกันนะตอนแรกเองเนี่ยการสังคมสงเคราะห์เองมันถกเถียงกันเรื่องคำว่าวัฒนธรรมสงเคราะห์มันจริงๆมันคือการช่วงชิงพื้นที่กันนะฮะภรรยาของหลวงวิจิตรวาทการเองเนี่ยเคยเสนอบอกว่าจะให้ตั้งคณะสังคมสงเคราะห์ที่ศึกษาสวัสดิการสังคมเนี่ยที่ศิลปากรแล้วไปเปลี่ยนชื่อมหาลัยศิลปากรซะเป็นมหาลัยวัฒนธรรมนะแต่ตรงนี้มันเป็นแค่ข้อเสนอนะฮะแต่ตอนหลังเองเนี่ยผมเข้าใจนะที่ผมสันนิษฐานนะว่าละเอียดที่บูรสงครามรู้ดีว่าตั้งในภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมไม่รอดเพราะกระทรวงวัฒนธรรมมันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้สุดท้ายมันต้องไปที่มหาดไทยนะฮะเขาก็เลยต้องไปให้พวกปกรณ์อังสุสิงห์เองเนี่ยเป็นบทบาทในการทำหลักสูตรในเรื่องของสังคมสงเคราะห์ที่ศึกษาสวัสดิการสังคมตอนนั้นนะฮะอันนี้ถกเถียงตรงนี้ผมไม่พูดแล้วเพราะว่าขอข้ามเพราะทำสไลด์มาเผื่อนะอันนี้ผมเห็นคนทำเครือข่ายอำนาจออกมาให้ดูนะฮะคร่าวๆว่าคนที่มีบทบาทกับการวางรากฐานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ไทยเป็นใครบ้างนะฮะห้าคนที่อยู่ในกรอบแดงเนี่ยผมคิดว่าเขาจะอยู่ในสายเดียวกันแน่นอนเพราะเขาติดต่อมาจากสายกรมประชาสงเคราะห์แต่ส่วนอื่นเองไอ้อยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยคนที่อยู่ฝั่งซ้าย4คนล่างเนี่ย5คนล่างนะฮะเกี่ยวข้องกับการทำหลักสูตรในสภาวัฒนธรรมแห่งชาติที่ศึกษาสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมแต่ตอนที่มาทำในหลักสูตรในมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยคนกลุ่มนี้ไม่แทบจะไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่แล้วนะฮะมาลัยหัวนันเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องที่ผมกล่าวไปตอนต้นแต่เขาเชิญขึ้นมาช่วยทำหลักสูตรเพราะว่าช่วงเวลานั้นไม่มีคนจบด้านนี้โดยตรงเขาเลยเอา public ad มาช่วยก่อนนะฮะแล้วก็เราจะเห็นเครือข่ายอำนาจฝั่งขวานี่ที่ชัดเจนมากนะว่าเขาวางทิศทางองค์ความรู้ยังไงบ้างแม้แต่อาจารย์นิคมเองเนี่ยตอนที่ผมพูดถึงพุทธศาสนาเนี่ยอาจารย์นิคมเองก็เป็นคนเขียนด้วยนะฮะว่าตอนนั้นอาจารย์นิคมยังเด็กอยู่ผมก็ให้อภัยได้เพราะว่าตอนนั้นยังเด็กอยู่นะฮะแต่ตอนหลังก็มาสู้เพื่อขบวนการก็โอเคเข้าใจว่าเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วตอนนั้นเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยก็ไปเขียนแบบว่าอิงกับวิธีคิดแบบที่มันเป็นคอนเซอร์เวทีฟค่อนข้างมากเลยนะฮะแต่เราจะเห็นว่าบางคนเองมีโอกาสเนี่ยบางคนที่เคยทำงานกับจอมพลป.นะแต่ตอนหลังมาทำกับสลิดเองก็เติบโตค่อนข้างมากเลยนะก็คือเป็นบูชนียบุคคลทางด้านสังคมสงเคราะห์เลยก็ว่าได้นะเขาเรียกว่าชื่อประกอบอังสุสิงห์อะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีบทบาทกับการวางรากฐานอะไรต่างๆเยอะมากไม่ลงรายละเอียดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเวลาจำกัดนะฮะผมไม่อยากใช้เวลาเกินด้วยแล้วก็อันนี้ขอข้ามนะส่วนสุดท้ายเองเนี่ยมันเป็นการลอยต่อของรัฐบาลจอมพลป.กับสลิดเองเนี่ยนิดเดียวพอนะฮะว่ามันเป็นการช่วงชิงพื้นที่ที่ผมกล่าวไปตอนต้นก็คือว่าประมาณปี2502-503เนี่ย
สมาคมสังคมสงเคราะห์ที่เคยเป็นแขนขาของจอมพลป.เนี่ยมันยุบลงไปพร้อมๆกับหมดการเสื่อมถอยอำนาจของจอมพลป.อยู่แล้วแล้วมันตอนนั้นเองก่อนหน้านั้นจอมพลป.ก็ไม่มีเงินสถานะขององค์กรก็คลุมเครือนะความคลุมเครือที่แบบว่าบอกว่าตัวเองไม่ใช่เป็นองค์กรของรัฐใช่ไหมฮะไม่ใช่เป็นองค์กรของรัฐนะเป็นองค์กรแบบอิสระอยู่ข้างนอกเป็นคล้ายๆจดทะเบียนเป็นคล้ายๆมันกึ่งๆมูลนิธิเป็นสมาคมฮะแล้ว2นาทีนะฮะแล้วก็ดันเป็นไอ้นี่ดันไปอะไรนะดันไปประชุมหรือว่าทำงานอยู่ภายใต้สภาวัฒนธรรมแห่งชาติประชุมอยู่ในวาระอื่นๆตลอดอะไรเงี้ยอันนี้มันก็เป็นนัยยะทางการเมืองอะไรหลายอย่างแล้วเราจะเห็นว่าคนที่นั่งตำแหน่งมันทับซ้อนตำแหน่งกันหมดเลยอะว่าอยู่ในสภาด้วยแล้วก็อยู่ในสมาคมด้วยอะไรอย่างนี้นะที่ตรงนั้นแต่ตอนหลังเองที่สลิดมาเนี่ยทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปหมดแต่บางคนที่ปรับตัวไปอยู่ตรงนั้นได้ก็ปรับไปก็อยู่สลิดก็ผมคงไม่ลงรายละเอียดนะแล้วก็เราจะเห็นภาพการถ่ายโอนอำนาจที่มันค่อนข้างชัดเจนแต่เราไม่รู้ว่าเป็นใครที่เป็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องบ้างนะฮะภาพบนเนี่ยหลังจากที่โดนยุบสมาคมสังคมสงเคราะห์ไปเนี่ยของจอมพลป.เนี่ยมันไม่กี่ปีก็เกิดสมาคมสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้นมานะฮะประมาณปี2503แล้วก็2504ก็รับอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์นะฮะแล้วเราจะเห็นภาพที่ว่าบทบาทการสังคมสงเคราะห์เมื่อก่อนจะอยู่ที่เครือข่ายแค่เราจะไม่รู้เรียกนักจอมพลป.อ่ะละเอียดว่ายังไงเป็นนักการเมืองใช่มั้ยหรือยังไงดีก็ไม่รู้นะอาจอยู่ในตรงนั้นแต่หลังจากนั้นเองมันกลายเป็นว่าบทบาทของสถาบันลงมาเล่นกับงานสังคมสงเคราะห์ค่อนข้างมากแล้วบทบาทสังคมสงเคราะห์ผมคุยคร่าวๆแล้วกันว่าลดบทบาทสถาบันเองที่ทำงานสังคมสงเคราะห์ลดลงประมาณปี2530อันนี้ตั้งข้อสังเกตกันดูแล้วกันเพราะอะไรนะฮะเพราะอะไรอันนี้ผมคงไม่ลงรายละเอียดแล้วนะแต่กรมประชาสงเคราะห์ตอนประมาณช่วงปี2540เนี่ยถ้าไปดู60ปีผมไปดูหนังสือครบรอบ40 50ปี60ปีของกรมประชาสงเคราะห์ก่อนที่เป็นพม.นะฮะก็จะไม่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์จอมพลป.เท่าไหร่เลยในเรื่องของงานสังคมสงเคราะห์นะจะไม่เล่าแล้วนะก็จะแปลกอยู่เหมือนกันว่าทำไมถึงไม่เล่าทั้งที่จริงระบบสวัสดิการสังคมที่เกิดขึ้นในจอมพลป.ถึงแม้จะมีปัญหาอะไรบางอย่างเหมือนกันนะแต่ก็เราก็เห็นภาพมีความก้าวหน้าเช่นประกันสังคมเนี่ยมันเป็นฐานอีกขั้นนึงจากระบบที่มันไม่ใช่แค่การช่วยเหลือจากเงินภาษีแต่เป็นระบบการร่วมสมทบกันอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันเป็นความก้าวหน้าอย่างนึงแต่สิ่งพวกนี้เองมันไม่ถูกพูดถึงเลยนะฮะแล้วก็พยายามจะลบออกไปให้หมดแล้วแทบทุกคนในที่นี้บางคนอาจจะไม่ค่อยทราบด้วยก็ได้ว่าเราเคยมีประกันสังคม2497แต่ถ้าเราไม่รู้เลยว่าทำไมมันถึงไม่สามารถบังคับใช้ได้จริงๆเพราะอะไรมันควรจะตั้งข้อสังเกตกันว่า2497แล้วเราลองมาเทียบกับบริษัทประกันภัยดูในช่วงเวลานั้นมีใครบ้างลองวางเครือข่ายอำนาจดูสุดท้ายมาดูนามสกุลตอนนี้โอ้นามสกุลเดียวกันเลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยและยังอยู่ในกรรมการอยู่อะไรแบบนี้นั้นเราเห็นภาพตรงนี้พวกนี้แหละคืออุปสรรคที่ทำให้ระบบประกันสังคมไม่ขึ้นไม่สามารถใช้ได้ในประเทศไทยในตอนนั้นนะฮะไม่ใช่เพราะว่าจอมพลป.ไม่อยากทำจอมพลป.อยากทำเพราะว่าตอนจอมพลป.ยอมแลกเอาหน้าเพื่อจะเอาภาพลักษณ์ในประเทศไทยจะได้เป็นประเทศที่2ที่3ที่มีความก้าวหน้าของระบบสวัสดิการสังคมเพราะตอนนั้นญี่ปุ่นมีความก้าวหน้าที่สุดตอนนั้นที่เขาพูดกันใน ILO นะฮะโอเคผมพูดเท่านี้แล้วกันนะเดี๋ยวจะเกินเวลาอันนี้ท้ายสุดแล้วกันสุดท้ายแล้วสรุปเลยหน้าสุดท้ายก็คือว่าสวัสดิการสังคมกับสังคมสงเคราะห์ประมาณ2480ถึงประมาณ2520เนี่ยถูกใช้เพื่องานของการแก้ปัญหาสังคมและก็ความมั่นคงของประเทศซะมากกว่านะดูจากสารบัญด้านขวาเนี่ยอันนี้ชัดเจนเป็นหลักฐานที่ยืนยันได้เลยเพราะว่าคนที่ทำเอกสารชิ้นนี้รายงานชิ้นนี้เนี่ยเป็นรองอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ชื่อชาญนะฮะแล้วเขาก็ศึกษาเป็นในหลักสูตรปปอแล้วเขาก็เผยแพร่อยู่นะส่วนที่อื่นๆเราจะเห็นอันที่ตรงกลาง2อันเลิก3ล้อกับการอพยพจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็เป็นเอกสารที่อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์คือสุวรรณลื่นยศเองเนี่ยเป็นคนเคยเขียนไว้เหมือนกันนะฮะเราจะเห็นภาพพวกนี้เป็นปัญหาส่วนอันซ้ายก็เป็นที่ผมขีดแดงๆเนี่ยเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์เหมือนกันนะผมอันนี้ผมย้ำให้ดูเฉยๆนะก็จะเป็นเรื่องแบบนี้นะผมเป็นการอินโทรไว้เท่านี้แล้วกันขอบคุณครับครับขอบพระคุณอาจารย์ดร.กฤษดานะครับทำให้เราเห็นภาพว่าในอดีตนะครับเรื่องของสังคมสงเคราะห์เนี่ยมันมีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรแล้วก็มุมมองทัศนคติของคนตั้งแต่ยุคแรกเริ่มแรกนะครับในการพูดถึงสังคมสงเคราะห์อาจจะผ่านในมุมของการสงเคราะห์ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของ charity ถ้าเราเปลี่ยนแปลเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะมีเรื่องของมุมมองอีกมุมนึงซึ่งระบบระบบสวัสดิการเนี่ยมันเป็นเรื่องของสิทธินะฮะสิทธิอันเท่าเทียมนะครับเป็นสิทธิในการเข้าถึงความมั่นคงทางสังคมใช่ไหมซึ่งอาจารย์พูดถึงว่าในอดีตเนี่ยเป็นความมั่นคงของประเทศในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องของสิทธิของความมั่นคงทางสังคมซึ่งในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็มีการพูดถึงการถึงมาตรฐานในการใช้ชีวิตอย่างเพียงพอนะฮะไม่ใช่พอเพียงนะครับ
าตรฐานการใช้ชีวิตอย่างเพียงพออันนี้ผมบอกเพียงพอเพราะว่าเขาแปลมาจากคำว่า adequate นะฮะพอเพียงนี้แปลมาจาก sufficiency เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราอาจจะก้าวไปในอนาคตซึ่งวิทยากรท่านถัดไปของเรานะครับจะพูดถึงเรื่องของสังคมนิยมประชาธิปไตยนะครับสหภาพแรงงานแล้วก็รัฐสวัสดิการครับเรียนเชิญอาจารย์ศักดินาฉัตรคุณอยุธยาเลยครับเรียนเชิญครับขอบคุณครับอาจารย์ครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับก็ดีใจจังเลยวันนี้มาไม่ได้ฟังอาจารย์ผาสุกนะครับถือว่าเป็นกำลังชีวิตมากๆเลยก็สนุกจริงๆอยากจะแบ่งเวลาให้อาจารย์โออาจารย์กฤษดาอีก10นาทีนะยังสนุกอยู่กับที่อาจารย์ค้นมานะก็เป็นน่าสนใจมากเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะก็มีข้อสังเกตหลายอย่างนะว่าเหมือนกับสวัสดิการมีมานานแล้วนะแล้วก็แต่ว่ามันเป็นมีพ่วงด้วยคำว่าสังคมสงเคราะห์อยู่นะฮะมันยังเป็นแบบนั้นอยู่แล้วก็อาจารย์ทิ้งไว้ช่วงรอยต่อระหว่างจอมพลป.กับจอมพลสฤษดิ์ซึ่งน่าสนใจมากนะตอนนี้ผมไม่เป็นกรรมการความลับมาขายนิดนึงเป็นกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนภาพยนตร์มรดกโลกแล้วมันมีฟิล์มเข้ามาชุดหนึ่งในปีนี้เป็นภาพยนตร์ที่จอมพลสฤษดิ์ไปรักษาตัวที่วอเตอร์ลีดที่อเมริกาช่วงปี2501ต้นปี2501แล้วมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญผมจะพูดถึงภาพยนตร์นิดนึงนะฮะเพราะว่ามันสำคัญมากพอดีผมทำวิทยากรเรื่องจอมพลสฤษดิ์นะแล้วก็ปฏิวัติ20ตุลาคม2501เนี่ยมันสำคัญกับประเทศแล้วมันเกี่ยวข้องกับรัฐสวัสดิการที่อาจารย์โอได้พูดวางรากฐานไว้นะเพราะมันเป็นจุดเปลี่ยนผ่านที่แตกต่างกันเยอะมากมันดึงถอยไปนะเพราะว่าตอนที่อาจารย์โอพูดช่วงปี90จนถึงปี2500เนี่ยมันยังมีคำว่าสวัสดิการที่เป็นสังคมสงเคราะห์อยู่แต่หลังการรัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์เนี่ยมันเปลี่ยนกรอบความคิดไปเลยนะกรอบความคิดแบบคือของจอมพลป.เนี่ยเขายังให้รัฐเข้ามาแทรกแซงนั้นยังมีคำว่าสงเคราะห์มันก็ยังดีอยู่แต่ว่ายังอยู่ภายใต้วัฒนธรรมแบบอุปถัมภ์อยู่นะแต่ว่าเมื่อสฤษดิ์เข้ามาเนี่ยเขารับชื่ออเมริกาอาจารย์ภาสุขจะช่วยอธิบายได้ดีมากๆเลยนะก็คือเปลี่ยนในกรอบความคิดแบบไทยที่บอกว่าไปแทรกแซงตลาดเพราะว่าสฤษดิ์ไปรับเชื่อแบบอเมริกันที่เป็นเจ้าพ่อของตลาดเสรีว่าจากนี้ไปรัฐต้องถอยออกมาจากการเข้าไปมีบทบาทในการที่จะสนับสนุนประชาชนปล่อยให้เป็นแบบว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอานะไม่ต้องมีแม้กระทั่งระบบอุปถัมภ์นะคือตัวใครตัวมันไปนะอย่างน้อยมันก็มันจริงๆมันดึงถอยหลังไปนะตอนสมัยจอมพลสฤษดิ์ในแง่ของเรื่องของรัฐสวัสดิการเพราะว่าสวัสดิการแบบสมัยจอมพลป.ถึงแม้ว่าจะเป็นอุปถัมภ์แต่ก็ยังเป็นการยื่นมือของรัฐที่จะเข้าไปช่วยเหลือดูแลคนไม่ได้เป็นทั่วหน้าแบบที่เราคิดถึงไม่ได้เป็นเรื่องของสิทธิก็ตามนะงั้นผมกลับมาที่หัวข้อที่ผมได้รับเป้าหมายจริงๆแล้วผู้จัดเล่ห์เหลี่ยมเยอะเหมือนกันนะเพราะเราโดนหลอกหมดเลยอาจารย์โอบอกว่าก็บอกว่าคนอื่นก็เตรียมไอ้ PowerPoint มาผมก็โดนอาจารย์มีอะไรหรือเปล่าคนอื่นก็มีกดดันผมก็ต้องมีทราบว่าอาจารย์เก่งกิจก็โดนลุเหลี่ยมนี้เหมือนกันนะแล้วทุกคนมีหมดนะก็หลอกแล้วทำนะก็ทำนะผมก็ขยำที่ให้โจทย์มาหัวข้อสังคมนิยมประชาธิปไตยสหภาพแรงงานและรัฐสวัสดิการนะมันเป็นอะไรที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกันนะคือขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปมันก็ไม่มีนะก็ผมขออนุญาตเริ่มจากตะกี้นี้ของอาจารย์โอได้พูดถึงเริ่มต้นของรัฐสวัสดิการที่เราพูดถึงอะมันเป็นระยะแรกที่ก่อตัวขึ้นมาผมว่ามันก็ยังดีอยู่แต่มันยังไปไม่ถึงก็คือมันยังอยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์สิ่งที่ผมจะพูดก็ให้โยงเรื่องของสังคมนิยมประชาธิปไตยรัฐสวัสดิการและขบวนการแรงงานหรือสภาพแรงงานซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างยิ่งนะถ้าเราอยากเห็นรัฐสวัสดิการสำหรับผมเองนะผมคิดว่าถ้าไม่มีขบวนการแรงงานที่เข้มแข็งซึ่งเมื่อเช้าอาจารย์ผาสุกก็พูดไปแล้วนะว่าก็ประกันสังคมเป็นตัวอย่างนะว่าเป็นบทบาทที่การเคลื่อนไหวของขบวนการแรงงานแม้กระทั่งที่อาจารย์โอพูดถึงประกันสังคมปี2497ก็ต้องบอกว่าขบวนการแรงงานสมัยก่อนปีหลังปี90แม้ว่าจะถูกแทรกแซงแต่ก็มีบทบาทเยอะเหมือนกันนะหรืออาจารย์พูดถึงเรื่องของก
การที่ได้มาเรื่องของอะไรล่ะ30บาทมันก็เป็นการผลักดันของขบวนการภาคประชาสังคมนะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องเชื่อมโยงกันผมขออนุญาตแบบนี้ผมพบว่าในช่วงหลายปีที่ผมสนใจเรื่องของประเด็นมันกลายเป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกันไปหมดผมสนใจผมโตหลังผมเติบโตหลัง14ตุลาไม่ใช่เกิดนะคือโตแล้ว14ตุลานะก็ได้รับเหมือนกับโดนล้างสมองนะเราสนใจเรื่องประชาธิปไตยแล้วก็ในช่วงนั้นนะเราก็สนใจเรื่องสังคมนิยมด้วยนะไม่รู้ว่าใครๆก็อยากจะเท่ในรุ่นผมก็ต้องสนใจเรื่องสังคมนิยมนะแม้จะมีหลายเฉดเราก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ละแต่ว่าพอสนใจประเด็นเนี้ยมันทำให้เราสนใจแรงงานเพราะว่าเป็นเรื่องของคนส่วนใหญ่นะฉะนั้นคนรุ่นผมอะจึงสนใจแรงงานนะนักศึกษาก็ลงไปหากรรมกรชาวไร่ชาวนามันก็เลยเป็นเรื่องโยงกันแล้วผมหลายปีที่ผมสนใจเนี่ยผมก็พบว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ผมเรียกมันว่าเป็นวงจรอุบาทของความเหลื่อมล้ำนะมันเป็นวงจรที่ผลิตซ้ำแล้วเราอยู่ในลูปเนี่ยไม่สามารถที่จะหลุดออกจากลูปนี้ได้ถ้าเราไม่เหมือนกับถ้าเราไม่เข้าใจว่ามันมีการผลิตซ้ำวงจรแบบนี้อยู่นะเราก็จะมันก็จะขยายไปแล้วทุกปีเราจะเห็นคนรวยแม่งรวยขึ้นนะแล้วช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยมันก็ขยายไปเพราะเราไม่สามารถยุติไอ้วงจรนี้ได้ผมพบว่ามันมีวงจรที่นำไปสู่การผลิตซ้ำไอ้ความเหลื่อมล้ำนะไปเวลาเราพูดถึงรัฐสวัสดิการจริงมันก็คือพูดถึงเรื่องของการทำลายความเหลื่อมล้ำเพราะสวัสดิการเพื่อที่จะทำให้ความเหลื่อมล้ำมันลดลงนะมันเป็นเรื่องเดียวกันถ้าเราเข้าใจว่ามันมีความเหลื่อมล้ำแล้วเราต้องการที่จะลดความเหลื่อมล้ำมันก็ต้องทำด้วยรัฐสวัสดิการนะแต่ที่ผมพบว่าในประเทศไทยนะมันมีวงจรที่วนอยู่เนี่ยผมคิดว่ามันเริ่มต้นจากตัวแรกที่ผมโทษนะผมก็ตาสายตาแบบดูตรงนี้ก็ไม่เห็นตรงนี้ก็ไกลเกินไปมันวุ่นวายไปหมด ครับก็ประมาณนี้มันเริ่มต้นสำหรับผมคิดว่ามันเริ่มต้นจากมรดกของความเหลื่อมล้ำที่เราได้รับสืบทอดมาจากสังคมแบบศักดินาแบบชื่อของผมเนี่ยตั้งแต่ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองมันยังทิ้งเป็นมรดกไว้ให้พวกเราอยู่นะเป็นมรดกของความเหลื่อมล้ำแล้วเราก็รับทอดมันมามรดกนั้นคืออะไรมรดกที่มันเชื่อว่าคนไม่เท่ากันนะเขาสร้างให้เราเชื่ออาจารย์ผาสุกท่านศึกษาหนังสือประวัติศาสตร์ของอาจารย์ดีมากๆเลยนะคือรัฐไทยสมัยโบราณเนี่ยเขาบอกให้เรารับเชื่อว่าคนที่เขามีอำนาจเขาสูงกว่าเรานิ้วมันมีไม่เท่ากันนะนิ้วห้านิ้วมันไม่เท่ากันต้องยอมรับแบบนี้คุณเกิดมาต่ำคุณก็ต้องต่ำแล้วก็คนที่อยู่สูงกว่าเขาจะอุปถัมภ์คุณนะแล้วความเชื่อแบบนี้มันถูกผลิตซ้ำแม้กระทั่งหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475คณะราษฎรก็ถือว่าล้มเหลวในการทำลายอุดมการณ์หรือวัฒนธรรมความทางการเมืองหรือความเชื่อที่เรียกว่าระบบอุปถัมภ์นะความคิดแบบนี้มันยังคงถูกผลิตซ้ำนะผมคิดว่าจอมพลป.เนี่ยจะก้าวหน้าหน่อยในเรื่องนี้คือมองเห็นความเหลื่อมล้ำแล้วต้องการที่จะทำลายแต่ว่าก็โชคไม่ดีนะที่อาจจะจอมพลป.ไม่สามารถทำเรื่องนี้ได้สำเร็จนะไอมรดกของความคิดแบบยอมรับในความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันผลิตซ้ำทำให้คนที่มีฐานะที่สูงกว่าเนี่ยมันมีอำนาจทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองและด้วยความเหลื่อมล้ำอันเนี้ยทั้งทางอำนาจทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเนี่ยมันทำให้เขาสามารถที่จะสถาปนารัฐบาลของเขาขึ้นมาได้นะเราผ่านมา90ปีมีบางช่วงที่อาจารย์ผาสุกบอกว่าเป็นการเมืองดีนะแต่มันก็ได้ไม่ดีถึงที่สุดหรอกนะถ้าดีถึงที่สุดมันก็คงจะได้รัฐสวัสดิการแบบที่เราฝันไปแล้วนะแต่ว่ามันก็จะเป็นวนแบบนี้ก็คือเขามีฐานะที่สูงกว่าแล้วก็ใช้ฐานะที่สูงกว่าเนี่ยเข้าไปจัดตั้งรัฐบาลในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะบางครั้งก็เป็นเผด็จการเต็มรูปแบบที่ใช้กำลังอำนาจทหารแบบที่เราผ่านมาเร็วๆเนี้ยนะบางครั้งก็ใช้อิทธิพลในฐานะที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจแล้วก็ไปสนับสนุนพรรคการเมืองแล้วก็เข้าไปจัดตั้งรัฐบาลที่เรียกว่ารัฐบาลแบบทุนนิยมพวกพ้องนะนโยบายเศรษฐกิจที่ผ่านมา90ปีผมคิดว่ามันยังอยู่ในลักษณะที่ชนชั้นนำกลุ่มน้อยที่เรียกว่าคนกลุ่ม 1% เนี่ยได้ประโยชน์จากชนชั้นนำที่เข้าไปมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลใน90ปีที่ผ่านมาแล้วก็กำหนดนโยบายเพื่อ
เอื้อประโยชน์ให้กับคนส่วนน้อยเป็นส่วนใหญ่นะสิ่งที่เมื่อเขาได้รัฐบาลแล้วสิ่งที่เขาทำผมว่าที่เราพบก็คือเขายังผลิตซ้ำนะอุดมการหรือวัฒนธรรมแบบอุปถัมภ์นะอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้ได้ประโยชน์เพราะว่าไอ้วัฒนธรรมแบบอุปถัมภ์ที่ทำให้คนยอมรับในความไม่เสมอภาคเท่าเทียมกันเนี่ยมันเป็นน้ำหล่อเลี้ยงให้เขาสามารถที่จะผูกขาดอำนาจนะในการตัดสินใจไว้ได้อันนี้คือสิ่งที่เขาทำนะเขาก็ผลิตซ้ำไอ้อุดมการแบบนี้นะอุปถัมภ์ขึ้นมานะหลังจากนั้นนะจริงๆหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะมันมีการต่อสู้กันทางความคิดว่าไอ้เราจะเลือกเอาเศรษฐกิจแบบไหนนะถ้าเรา อย่างที่เราทราบกันอยู่ว่า2475ซึ่งเพิ่งผ่าน90ปีไปเมื่อไม่นานมาเนี้ยคณะราษฎรเนี่ยไม่ได้มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วใจจริงก็อยากจะเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจการเมืองให้มันสมบูรณ์ทีเดียวแต่ว่าไม่ได้มีอำนาจซะทีเดียวนะมอบหมายให้อาจารย์ปีดีไปทำสิ่งที่เรียกว่าเข้าโครงการเศรษฐกิจที่เราเรียกว่าสมุดบกเหลืองเนี่ยเพื่อที่จะเปลี่ยนไอ้กรอบคิดทางการพัฒนาประเทศให้ไปเป็นแบบที่เรียกว่าสังคมนิยมอาจารย์ปีดีเสนอแบบนั้นนะแต่ก็ถูกต่อต้านโดยฝ่ายที่มีอำนาจอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือรัชกาลที่7นะแล้วก็ทำให้ไอ้ประเทศไทยนะแทนที่จะเป็นทางเลือกไปสู่การเป็นสังคมที่เป็นรัฐสวัสดิการจริงๆอาจารย์ข้อเสนอของอาจารย์ปีดีอาจารย์เก่งกิจอาจจะช่วยเติมด้วยก็ได้ก็ไม่ได้เป็นแบบที่รัชกาลที่7บอกว่าเป็นบอลเชวิกอะไรหรอกจริงๆก็ถ้าเข้าโครงการเศรษฐกิจได้ถูกนำมาใช้ประเทศไทยก็อาจจะเป็นแบบเป็นประเทศแรกที่เป็นรัฐสวัสดิการแบบในยุโรปก็ได้เพราะว่าไม่ได้ไปยึดอะไรทั้งหมดนะเพราะว่ายังยอมรับตลาดอยู่นะแต่ว่าโชคร้ายว่าอำนาจยังอยู่อำนาจยังอยู่กับคนส่วนน้อยอยู่นะแล้วคณะราษฎรเองก็ไม่มีฐานมวลชนที่เข้มแข็งที่มากพอที่จะปกป้องข้อเสนอที่ก้าวหน้าอันนั้นได้ท้ายสุดไอ้ข้อเสนอนี้ก็ตกไปแล้วรัฐบาลไทยในรัฐบาลคณะราษฎรก็เลือกที่จะใช้นโยบายที่เป็นแบบประนีประนอมก็คือใช้เศรษฐกิจแบบชาตินิยมหรือสร้างทุนนิยมโดยรัฐนะที่จอมพลป.ก็รับเชื่อแล้วก็ทำต่อมาต่อเนื่องมาจนถึงที่อาจารย์โอว่าก็เมื่อจอมพลสิทธิ์ทำการรัฐประหารปี2501นะ20ตุลาเนี่ยไอ้กรอบไอ้แบบประนีประนอมก็คือรัฐยังแทรกแซงอยู่นะไอ้นะเศรษฐกิจแบบเนี้ยที่รัฐยังแทรกแซงอยู่เนี่ยที่ทำให้เกิดรัฐสวัสดิอะไรล่ะรัฐวิสาหกิจต่างๆอะไรเหล่านี้นะเกิดขึ้นนะแต่ว่าไอในท้ายที่สุดนะไอแนวความคิดแบบตลาดเสรีเนี่ยมันได้เข้ามาครอบเหนือเมื่อจอมพลสิทธิ์ยึดอำนาจเบ็ดเสร็จแนวความคิดที่เชื่อตลาดเนี่ยมันทำให้ระบบเศรษฐกิจแบบมือใครยาวสาวได้สาวเอาเนี่ยมันยิ่งทำให้ไออะไรล่ะคนส่วนน้อยเนี่ยได้ประโยชน์มากขึ้นแล้วแนวความคิดแบบเศรษฐกิจเสรีเนี่ยมันถูกตอกย้ำตลอดมานะรัฐบาลนับแต่สมัยสลิดมาเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนเลยนะยังเชื่อแบบนั้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการวิกฤตปี40วิกฤตเศรษฐกิจปี40ที่เรียกว่าต้มยำกุ้งแล้วประเทศไทยต้องไปรับการช่วยเหลือจาก IMF World Bank เนี่ยแล้วก็ยิ่งทำให้ไปรับแนวความคิดแบบที่เรียกว่าเสรีนิยมใหม่เข้ามานะได้เปิดเสรีเต็มที่อันนี้คือยิ่งทำให้ความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันถูกผลิตซ้ำนะกลไกคือเรารัฐเนี่ยถอนตัวจากบทบาททางเศรษฐกิจแบบสมบูรณ์นะแล้วก็พยายามที่จะลดทอนอำนาจของฝ่ายแรงงานนะอันนี้เหลือ5นาทีแล้วโอเคผมจริงๆผมแบ่งให้อาจารย์โอไม่ได้จริงๆแล้วผมก็พูดไปโอเคนี่คือวงจรที่มันผลิตซ้ำแบบเนี้ยสิ่งที่เขาทำนะแล้วมันเกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกที่รับเชื่อของเราหนักกว่านั้นทั่วโลกที่เขาต่อสู้มาเขาต่อสู้กับแนวความคิดแบบเสรีนิยมใหม่หรือที่เชื่อตลาดแต่เราต้องต่อสู้กับวัฒนธรรมแบบอุปถัมภ์ที่เอื้อให้เกิดการปกครองและอำนาจทางการเมืองแบบเผด็จการพร้อมๆกับเชื่อในตลาดไปพร้อมๆกันเราจึงถูกขูดรีดใน2ทบ3ทบนะวงจรแบบเนี้ยมันดำเนินไปได้ไม่มีการต่อต้านในประเทศไทยก็เพราะว่าขบวนการภาคประชาชนถูกบอนไซนะถูกทำให้ท
ทำให้อ่อนแอตลอดเวลานะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีคนเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานเพียง 1.5% ที่น้อยที่สุดในโลกนะประเทศที่มีอันนี้คือวงจรที่ทำให้เราอยู่ภายใต้แบบเนี้ยคือในไออะไรวงจรอุบัติของความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันทำให้สิ่งที่เราพูดเรื่องรัฐสวัสดิการนะเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเรายังปล่อยให้วงจรแบบนี้ยังดำเนินอยู่นะนี่ผมเลยขอขยับไปอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นอยู่ก็คือไอ้วงจรเนี่ยทำให้ประเทศไทยอยู่ในเขาเรียกว่าสเปกตรัมทางการเมืองเนี่ยอยู่ตรงพื้นที่ที่มันเอื้อให้เกิดการความเหลื่อมล้ำที่สุดก็คือเรามีการเมืองที่เป็นเผด็จการนะฮะแล้วมีความเชื่อทางเศรษฐกิจที่เชื่อในตลาดแบบเข้มข้นนะนั้นในพื้นที่แบบนี้มันเป็นพื้นที่ที่เป็นไปได้ยากที่เราจะเกิดรัฐสวัสดิการนะเพราะว่ามันไม่ได้เอื้อนะผมก็กลับมาผมเคยเข้าไปอยู่ในเครือข่ายของนักวิชาการด้านแรงงานในเอเชียยุโรปเขาทำเครือข่ายกันเมื่อประมาณสัก 5-6 ปีก่อนนะแล้วเราก็ช่วยกันเหมือนกับว่าจะต่อสู้กับไอ้ระบบเสรีนิยมใหม่นี้ได้ยังไงก็พบว่ามันไม่มีทางออกอื่นนะก็คือเราจะทำลายไอ้เราต้องสร้างวงจรใหม่ที่จะสร้างความเหลื่อมล้ำอันนี้เป็นวงจรที่ผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดก็คือแก้วงจรเดิมนะวงจรที่เราไปรับเชื่อเศรษฐกิจแบบเสรีนะเราอยู่กับไอ้อะไรอำนาจแบบเผด็จการนะแต่ว่าวงจรเนี้ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะสำหรับผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยในประเทศที่ภาคประชาชนอ่อนแอขบวนการแรงงานอ่อนแอเพราะว่าเราจะไปหวังว่าชนชั้นนำ 1% ที่มันครองอำนาจอยู่เนี่ยที่มันครอบคุมทั้งอำนาจในทางการเมืองและเฮจิโอมานีเหมือนครองความเป็นใหญ่ทางความคิดอยู่ได้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนไปได้นั้นสิ่งที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือทำลายวงจรเนี้ยมันต้องเริ่มต้นที่จากการสร้างขบวนการของภาคประชาชนให้เข้มแข็งซึ่งผมคิดว่าขบวนการแรงงานเนี่ยเป็นความหวังของทุกสังคมถ้าเราไปดูในสไลด์ถัดไปผมขออนุญาตนิดหนึ่งอันนี้เป็นนักวิชาการท่านหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเราอยากเห็นประชาธิปไตยมันไม่มีทางอื่นมันไม่ได้หล่นลงมาจากฟ้าฟ้าแต่มันมาจากการต่อสู้ของภาคประชาชนจากสหภาพแรงงานจากคนงานที่จัดตั้งกันนะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่จะเป็นทางออกของการทำลายไอ้วงจรอุบาทนี้ที่มันทำให้รัฐสวัสดิการไม่อาจเกิดขึ้นได้ประชาธิปไตยไม่อาจเกิดขึ้นได้นะมันต้องเริ่มจากการขยายการจัดตั้งสร้างองค์กรของแรงงานที่ทำไมเราถึงต้องสร้างขบวนการแรงงานที่เข้มแข็งเวลาเราพูดถึงขบวนการแรงงานที่เข้มแข็งมันหมายถึงมีคนเข้าเป็นสมาชิกสหภาพจำนวนมากอันนี้เป็นข้อมูลถ้าเราไปดูการจัดแรงกิ้งว่าประเทศไหนมีสภาพแรงงานมีคนเป็นสมาชิกสภาพแรงงานมากประเทศไหนมีความเป็นประชาธิปไตยสูงประเทศไหนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันเนี่ยเราจะพบว่ามันจะสัมพันธ์กันมันจะวนอยู่ในแถบเนี่ยมันไม่มีประเทศไหนที่เป็นประชาธิปไตยสูงโดยที่คนงานส่วนคนประชาชนส่วนใหญ่รวมตัวกันไม่ได้ฉะนั้นมันไม่มีทางเลือกอื่นคือถ้าเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอยากเห็นรัฐสวัสดิการอยากเห็นบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยอยากเห็นความเสมอภาคเท่าเทียมกันเนี่ยมันไม่มีทางรัฐอื่นมันไม่มีทางช่องทางอื่นนอกจากการที่จะทำให้ประชาชนที่เป็นคนส่วนใหญ่นั่นหมายถึงคนทำงานนะรวมตัวกันแล้วมีอำนาจต่อเราถึงจะไปเปลี่ยนแปลงไอวงจรนี้ได้เพราะมันมีหลายอย่างที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วเราจะไปหวังให้คนส่วนน้อยเปลี่ยนแปลงให้เราเนี่ยมันไม่มีความเป็นไปได้เลยนะเราต้องย้ายประเทศไทยให้ออกจากพื้นที่ของการเป็นเผด็จการแล้วอยู่ในตลาดเสรีเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นประชาธิปไตยแล้วให้รัฐเข้าไปแทรกแซงนะมันถึงจะขยับไปสู่การเป็นอะไรรัฐสวัสดิการได้เป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนะอันนี้ก็เป็นแต่ว่ามันจะมาจากไหนมันก็จะมาจากการที่เราต้องมาสร้างขบวนการแรงงานให้เข้มแข็งผมคงได้เวลาจบพอดีนะครับก็มันไม่มีทางเลือกอื่นนะก็เราต้องสร้างขบวนการวันนี้เรารวมกันแค่ 1.5% แล้วก็ยังแตกแยกด้วยเราเป็นประเทศที่มีคนเป็นสมาชิกสภาพน้อยแต่กลับมีตัวสภาพแรงงานเนี่ยเยอะมาก1,600กว่าแห่ง
นะฮะประเทศที่เขามีสมาชิกสหภาพเยอะอย่างเยอรมันมีแค่8สหภาพเบลเยียมมี3สหภาพแต่ว่าเขาเข้มแข็งมากดังนั้นผมคิดว่ามันต้องรวมตัวกันเท่านั้นนะต้องมาฟื้นสหภาพแรงงานนะตอนนี้ผมกับเพื่อนๆมาช่วยกันตอนนี้เรากำลังทำเรื่องของความคิดว่าจะทำยังไงที่จะให้เราคนส่วนใหญ่นะ 99% เนี่ยทวงคืนความมั่งคั่งที่มันเคยถูกขมวดไว้อยู่กับคนส่วนน้อย 1% เนี่ยนั้นคนส่วนใหญ่ 99% ถ้าจะมีอำนาจมันจะต้องมารวมกันนะถึงจะทำให้เรามีอำนาจที่จะไปต่อรองดึงประโยชน์คืนมาจากคน 1% ให้ได้นะตอนนี้ผมช่วยกับน้องๆเลยขายของนิดนึงนะครับ ไม่ใช่โฆษณาแฝงก็เราช่วยกันทำนะผมเป็นสมาชิกคนเดียวเท่านั้นนะเป็นหนึ่งในสมาชิกนะแต่ว่ามีคนจำนวนหนึ่งเนี่ยเริ่มตื่นขึ้นมาที่จะทำให้สภาพแรงงานเติบโตขึ้นในช่วงหลายสิบปีมาเนี่ยคือสภาพแรงงานเนี่ยในประเทศไทยเคยเติบโตแล้วทุกครั้งที่มันเติบโตเนี่ยมันมีผลต่อบ้านเมืองด้วยนะหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะเรามีขบวนการแรงงานที่เข้มแข็งมากนำโดยสหชีวกรรมกรมีสมาชิกเป็นแสนมีพรรคการเมืองตัวเองชื่อพรรคสหชีพสนับสนุนรัฐบาลของจอมพลของอาจารย์ปีดีพนมยงค์นะเป็นรัฐบาลที่ก้าวหน้ามากผลักดันให้เกิดรัฐธรรมนูญที่ดีในปี2489หลังเหตุการณ์14ตุลานะขบวนการแรงงานมีบทบาทสูงนะเรามีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเรามีกฎหมายแรงงานปี2518นะซึ่งกำลังจะเข้าสู่สภาแก้ไขกันอยู่เนี่ยมันได้ทำให้เหมือนกับเอาสภาพแรงงานเนี่ยเอาไปขังไว้ในรั้วโรงงานไม่ให้ออกมาต่อสู้ในเรื่องที่เป็นประโยชน์กับคนส่วนใหญ่แล้วกีดกันคนไม่ให้เข้าสภาพวันนี้เรามาร่วมกันจัดตั้งสภาพที่เรียกว่าสภาพคนทำงานนะเป็นสภาพที่จะเปิดรับนะคนทั้งหลายที่เป็นคนทำงานแต่ก่อนนะเขาเรียกเราว่าเป็นลูกจ้างบ้างเป็นแรงงานบ้างเป็นกรรมกรเป็นพนักงานแต่วันนี้เราเรียกพวกเราเองว่าเราเป็นคนทำงานนะอยู่ในเนี้ย1ไอ้3ใน4ของเราเป็นสมาชิกสหภาพอาจารย์เดี๋ยวจะจีบอาจารย์มาเป็นสมาชิกสหภาพคนทำงานด้วยผมเป็นสหภาพคนทำงานสารยาอยู่ครับขอโทษครับคือทั้งหมด 100% เป็นสมาชิกเราแล้วในนี้ต้องรีบๆนะครับเดี๋ยวข้างหน้ามีโต๊ะของสหภาพคนทำงานอยู่ข้างนอกก็อยากชวนกันมานะรวมตัวกันนะเพราะว่าอำนาจในประเทศเนี่ยมันถูกขมวดไว้กับคนส่วนน้อย 1% นะผมว่าถึงเวลาที่เราควรจะมารวมตัวกันนะแล้วสภาพคนทำงานเปิดรับสำหรับทุกๆคนเพื่อที่จะเข้ามาช่วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ครับก็ขอขายสภาพเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์สัจจินามากเลยครับอาจารย์ก็พูดถึงระบบสังคมนิยมประชาธิปไตยนะฮะที่ถูกที่สามารถที่จะเคลื่อนขับเคลื่อนนะครับระบบสวัสดิการโดยที่เกิดวงจรแห่งความเหลื่อมล้ำเนี่ยที่มันเป็นอุปสรรคนะฮะในการพัฒนานะครับแล้วก็มีความคาดหวังว่าสักวันหนึ่งถ้าเป็นเราสามารถจะเปลี่ยนเป็นระบบที่มีตามระบบสังคมนิยมประชาธิปไตยได้เนี่ยนะครับความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของของทรัพยากรต่างๆก็จะเป็นของส่วนรวมนะครับรัฐเองอาจจะมีบทบาทบางส่วนในการเข้าไปจัดการระบบนะครับเพื่อให้เกิดอาจจะแทรกแซงนะฮะจัดระบบสวัสดิการจัดระบบเศรษฐกิจนะครับระบบการกระจายรายได้แล้วก็การบริหารจัดการทรัพยากรนะครับอันนึงที่ตอนสุดท้ายอาจารย์ศิรินาสรุปเรื่องสภาพแรงงานและความเข้มแข็งของคนทำงานเนี่ยนะครับผมเคยไปบรรยายที่เกาหลีนะครับแล้วก็สภาพแรงงานที่นั่นเนี่ยเขาฝากของฝากมาให้เราเยอะมากนะครับอันนี้สภาพเนื้อสภาพนี้ผมก็ประเทศเรามันไม่รู้จะไปฝากใครนะฮะเพราะว่าคืออาจจะมีชื่อแต่ว่ามันไม่ได้มีการทำงานจริงจังนะครับก็ทำให้เราเกิดแบบจริงๆมันมีความเหลื่อมล้ำในเรื่องของการเคลื่อนไหวของคนทำงานเป็นจำนวนมากในประเทศเรานะครับขณะนี้ระบบโอเคแล้วนะครับประเด็นที่ผมต้องพูดไปเพราะว่าอยากจะเตรียมระบบนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปถึงอาจารย์เก่งกิจนะครับเรามีวิทยากรอีกท่านหนึ่งสักครู่ที่ผมไม่ได้แนะนำเพราะว่าพอดีอาจารย์ยังไม่ได้เข้าซูมแต่ตอนนี้อาจารย์อยู่ในซูมแล้วนะครับขออนุญาตเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.สัทธนัมสัทธรัมนะครับธรรมบุษดีนะครับท่านเป็นอาจารย์จากวิทยาการวิทยาลัยสหวิทยาการนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พอดีท่านมาไปได้ก็ท่านมาอยู่ในซูมเราแล้ววันนี้ท่านจะพูดถึงเรื่อง
เราจะทำมันจะต้องทำให้เกิดอะไรขึ้นนะฮะ what to be done นะครับเพื่อที่จะเพื่อที่เราจะไปก้าวไปสู่ความหวังของการที่เราจะเป็นรัฐสวัสดิการได้เรียนเชิญอาจารย์นะครับอาจารย์มีเวลา20นาทีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็ต้องขออภัยอย่างที่อาจารย์เอกพันธ์ว่าก็คือก็ติดโควิดนะครับติดยกบ้านในรอบนี้นะครับก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพลังในการอภิปรายพลังในการอธิบายอาจจะน้อยไปนิดหนึ่งเพราะว่าก็ยังมีอาการอยู่พยายามจะทำให้กระชับนะครับแล้วก็คิดว่านี้เป็นงานที่สำคัญมากแล้วก็หัวข้อที่ผมได้รับก็คิดว่าเป็นหัวข้อที่ สำคัญมากในการที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับคุณนิติรัตน์มอบหมายผมว่าหัวข้อนี้คือ what is to be done ว่าเราจะทำยังไงดีคืออยากชวนคุยว่าเราคุยกันมาเยอะแล้วว่ารัฐสวัสดิการมันมีอะไรบ้างประวัติศาสตร์ของมันมียังไงแล้วก็เรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือผมอยากชวนให้เรามีความคิดจินตนาการว่าถ้าเกิดว่าประเทศนี้มันเป็นรัฐสวัสดิการขึ้นมาเราชนะเราสามารถที่จะรวมตัวกันได้ผู้คนที่ถูกกดขี่ทั้งหมดสามารถที่จะรวมตัวกันได้ส่วนมากแล้วฝ่ายซ้ายเราจะไม่กล้าที่จะพูดถึงสิ่งที่รูปธรรมจริงว่าเราอยากได้อะไรนะครับเราก็จะทิ้งไว้ว่าเราต่อต้านสิ่งเหล่านี้เราความเบื่อมาไม่เท่าเทียมกันตรงนี้แต่ว่าวันนี้ผมอยากชวนทุกท่านมาพูดกันแบบตรงไปตรงมาว่าถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดมันจะเปลี่ยนชีวิตของเราไปได้มากน้อยแค่ไหนครับเดี๋ยวผมจะแชร์สไลด์สักครู่โอเคครับตอนนี้ทุกท่านเห็นสไลด์ผมแล้วใช่ไหมครับครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วนะครับผมเห็นแล้วครับอาจารย์ครับผมอยากชวนคุยนะครับผมใช้ตัวเลขก็คือ2575นะครับจริงๆตัวเลขนี้อาจจะเป็นตัวเลขโดยบังเอิญนะครับมันก็คือวันในวัน2วันนี้มันคือการครบรอบ90ปีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับซึ่งมันเป็นหมุดหมายสำคัญของความคิดความเชื่อที่บอกว่าคนเท่ากันมันได้ถูกฝังร่างอยู่ในสังคมไทยแม้ว่ามันจะยังไม่สมบูรณ์นะครับ90ปีที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีรัฐประหารบ่อยครั้งแม้จะมีระบบสังคมสงเคราะห์การพิสูจน์ความจนอย่างที่อาจารย์กฤษดาได้บอกมาแม้ว่าจะมีการทำลายสภาพแรงงานบ่อยครั้งแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากบอกก็คือเมื่อใดที่มนุษย์รู้จักความคิดที่บอกว่าคนเท่ากันมันยากเหลือเกินที่จะหมุนกลับไปแล้วก็จะเป่าประกาศอีกครั้งหนึ่งว่าคนไม่เท่ากันเป็นไปได้ยากมากและคุณูปการสำคัญของ24มิถุนายน2475ก็คือการที่เราบอกว่าคนเท่ากันแม้ว่าผู้มีอำนาจจะไม่เชื่อแม้ว่าพวกชนชั้นปรสิตชนชั้นนำ 1% จะไม่เชื่อแต่เชื่อผมเถอะครับน้อยคนนักที่จะกล้าพูดในที่สาธารณะนักเศรษฐศาสตร์เสรีนิยมใหม่ก็ยังกระอักกระอ่วนที่จะพูดในที่สาธารณะว่าเขาไม่เชื่อหรอกว่าคนเท่ากันยากมากเลยครับในปัจจุบันนี้พวกเขาจะพูดกันในวงเล่าพวกเขาจะพูดกันในกลุ่มคนแคบๆของเขาแต่เขาไม่สามารถพูดในที่สาธารณะได้อีกต่อไปว่าคนไม่เท่ากันแม้เขาจะไม่สำเร็จอย่างสมบูรณ์แต่ในที่สุดอย่างน้อยที่สุดมันยังสะสมชัยชนะมา90ปีถึงวันนี้ว่าอย่างน้อยที่สุดคนเท่ากันตัวแค่10ปีคือ100ปีจากนี้ถ้าสมมุติว่าเราชนะต่อจะได้อะไร10ปีนี้คือตัวแค่ที่ดัชนีความเป็นมิตรของสวัสดิการหรือที่เราเรียกกันว่า comparative welfare entitlement data set นะครับเป็นการคาดการณ์ว่าถ้ามีประเทศใดประเทศหนึ่งปรับระบบสวัสดิการให้ก้าวหน้าจะใช้เวลาประมาณ10ปีที่จะเห็นผลเราจะได้อะไรชีวิตที่เสมอภาคไร้เผด็จการและชนชั้นปรสิตจะเป็นอย่างไรนี่คือสิ่งที่ผมอยากชวนทุกท่านมาคุยโดยเรื่องง่ายๆพื้นฐานที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้ในชีวิตของเราปัญหาใหญ่ในสังคมไทยที่ผม
ย้ำมาโดยตลอดนะครับมันมี4เสาที่ผมพูดอยู่มาโดยตลอดทุกครั้งเลยผมพูดถึงมันอีกครั้งอย่างไวคือความเปราะบางไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจความยากจนคนไทย10ล้านคนมีชีวิตที่มีค่าจ้างน้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำน้อยกว่าเงินที่จะเพียงพอในการพยุงศักดิ์ศรีของคนสิ่งเหล่านี้เมื่อรายได้น้อยการทำงานไม่มั่นคงไม่เพียงพอเราจึงเห็นโศกนาฏกรรมเปิดเทอมเห็นเด็กอายุ14ที่ต้องแขวนคอตายเพียงเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะมีเงินค่าเทอมได้เราเห็นคุณป้าที่ต้องดูแลคุณลุงที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงและคุณลุงต้องปิดชีวิตตัวเองเราเห็นแม่อายุ19ปีที่ไม่มีเงินนมเลี้ยงที่จะซื้อนมให้ลูกต้องฆ่าตัวตายเราเห็นคนวัยกลางคนจากศรีสะเกษมาทำงานที่ระยองแล้วก็ซื้อตั๋วเที่ยวเดียวกลับบ้านในวันปีใหม่เลี้ยงฉลองเสร็จแล้วเช้าขึ้นมาวันรุ่งขึ้นแขวนคอตายที่ปลายนาความเปราะบางทางเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นทำให้เราไร้ศักดิ์ศรี human dignity หายไปไม่สามารถต่อรองได้ลำดับชั้นของสวัสดิการมากมายขึ้นหนังสือเล่มใหม่ที่แปลโดยคุณสุวินีซึ่งเป็นองค์ปาฐกเมื่อวานนี้เผด็จการของความคู่ควรนิยมเราคิดว่าถ้าเราจ่ายมากพอรับผิดชอบมากพอขยันมากพอแล้วเราก็จะมี แล้วเราก็จะมีชีวิตที่คู่ควรกับชีวิตที่ดีกับความเสมอภาคกับอะไรต่างๆที่มันดีถ้าเราจ่ายแล้วเราไปชอบมากพอก็เป็นโกรธเป็นแค้นกับการโกงข้อสอบหรือการคดโกงของชนชั้นล่างที่พยายามที่จะกระเสือกกระสนชีวิตตัวเองขึ้นมาโดยการทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องบ้างแต่ในขณะเดียวกันระบบนี้กลับเต็มไปด้วยการคอร์รัปชันของการคู่ควรคือการที่เขาจ่ายเงินมากพอเพื่อที่จะทำให้เรามีชีวิตที่ดีแต่มันกลับดึงคนจำนวนมากคน 99% ให้ใช้ชีวิตอย่างไร้ศักดิ์ศรีและอย่างที่อาจารย์ศักดินาได้ย้ำไปมันคือการไร้เสรีภาพในชีวิตไม่สามารถรวมตัวไม่สามารถส่งเสียงไม่สามารถที่จะต่อรองได้และสุดท้ายลักษณะที่เราเห็นอยู่ในทุกวันนี้ในประเทศที่ไม่มีรัฐสวัสดิการคือการกักขังด้วยชาติกำเนิดการที่เราไม่สามารถเปลี่ยนสถานะของเราได้พยายามหนักแค่ไหนคุณเกิดมาถ้าคุณเกิดมาอยู่ใน 50% ร่างถ้าคุณเรียนจบมาแล้วต้องมีหนี้อยู่ 300,000 คุณพยายามยังไงคุณก็ซื้อลูกเจ้าสัวไม่ได้หรอกครับคุณจะไปเทรดคริปโตมากมายขยันอยู่หน้าจอทั้งวันเพื่อความมั่งคั่งร่ำรวยคุณก็ไม่สามารถที่จะบายพาสได้ชีวิตของบางคนช่างง่ายเหลือเกินเมื่อเรียนจบก็สอบชิงทุนเข้ารับราชการตามพ่อแม่หรือว่ามีธุรกิจคอยพ่อแม่ที่พ่อแม่สร้างไว้ให้มีทรัพย์สินที่พ่อแม่สร้างไว้ให้แต่คนอีก 99% ไม่ใช่เราเห็นพวกเขาอยู่ใน YouTubeเราเห็นพวกเขาอยู่ในช่องทางสื่อต่างๆที่เราเรียกกันว่าเป็น rich training คำอธิบายของคนรวยว่าเราไม่พยายามมากพอเราไม่ฉลาดมากพอเราไม่สามารถเอาตัวรอดมากพอเราจึงไม่สามารถเลื่อนลำดับได้มันคือคำโกหกครับประเทศนี้คนที่ยากจนที่สุดทำงานหนักที่สุดแต่ทำงานหนักเพียงใดก็ไม่สามารถเลื่อนสถานะได้งานวิจัยของอาจารย์กฤษดาที่ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการรายงานตัวเลขออกมาน่าตกใจมากครับคุณทำงานตั้งแต่อายุ22ปีจนถึงอายุ50ปีผลสำรวจของอาจารย์กฤษดาอาจารย์โอชี้ให้เห็นว่าคุณจะมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 40% เองจากอายุ22จนถึงอายุ50หรือจาก 18,000 ถึงประมาณมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 30,000หากค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆคุณแทบจะจนงงด้วยซ้ำคุณไม่สามารถเอื้อนสถานะได้นี่คือคำสาปชะตากรรมของประเทศที่ไม่มีระบบสวัสดิการที่ดีไม่มีรัฐสวัสดิการที่ดีแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ตกมาจากฟากฟ้าครับทุกคนไม่ได้ตกมาจากฟากฟ้ามันได้มาด้วยการต่อสู้มันได้มาด้วยการรวมตัวกัน
แต่ผมจะบายพาสทุกท่านไปว่านี่คือสิ่งที่มีคุณค่าที่เราควรที่จะต่อสู้เพื่อให้ได้มันมาที่เราไม่ควรจะพอใจกับเพียงแค่รัฐที่เสรีนิยมใหม่ไม่พอใจกับค่านิยมที่บอกว่าทำงานหนักก็จะมีชีวิตที่ดีไม่พอใจกับการคำอธิบายที่เพียงแค่ว่าขยันประหยัดอดออมหรือไม่พอใจเพียงแค่ว่าการเอานายพลคนหนึ่งออกไปแล้วก็เอานายทุนคนใหม่เข้ามาหรือเอาเทคโนแครดคนใหม่ที่รับใช้เสรีนิยมใหม่เข้ามาแทนเราคู่ควรมากกว่านั้นเพราะเราเป็นมนุษย์เราเป็นมนุษย์ที่อบอุ้มดูแลกันเราเป็นมนุษย์ที่อบอุ้มดูแลกันสิ่งที่ทำให้มนุษย์ต่างจากสัตว์ไม่ใช่การเอาตัวรอดไม่ใช่การที่เราสามารถค้นพบคบไฟได้ไม่ใช่เพราะเราสามารถที่จะเพาะปลูกได้มาเกิดนิดบอกว่าสิ่งที่ทำให้มนุษย์ต่างจากสัตว์คือการที่เขาพบโครงกระดูกของมนุษย์ที่มีรอยหักที่ขาไม่เคยมีสัตว์ตัวไหนที่มีรอยหักที่ขาและถูกรอดได้แต่มนุษย์มีเพราะมนุษย์ที่เข้มแข็งกว่าเพราะมนุษย์ที่อยู่ในสังคมเดียวกันแม้จะไม่รู้จักกันก็ยังสามารถที่จะอบอุ้มดูแลกันได้โดยที่เราอาจจะไม่ต้องได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นแม้ผมจะศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมืองแต่ถ้ามีใครมาถามผมว่าเราจะได้อะไรคนรวยจะได้อะไรจากการที่เขาต้องจ่ายมากกว่าและให้คนอื่นได้เท่ากันผมบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของผมที่ต้องคำนวณให้คนพวกนั้นเพราะมันการที่คุณยังอยู่ในสังคมเดียวกันได้เพราะว่าเรายังเป็นคนไงก็ยังเป็นคนที่รู้สึกเจ็บปวดกับเรื่องที่ไม่ใช่ของเราได้ 3-4 วันก่อนหลานชายของผมป่วยหนักติดโควิดเหมือนกันอายุ3เดือนไม่มีใครรู้จักเจ้าหลานตัวน้อยคนนี้แกตัวเบาเท่ากับถุงข้าวสารตัวยาวเท่ากับหมอนใบหนึ่งแต่ผู้คนก็ช่วยกันไม่มีผลประโยชน์ใดๆให้เพราะว่าเรายังเป็นมนุษย์ครับอันนี้คือสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปใช้เวลาจากนี้ไปอีกประมาณสัก7นาทีก่อนที่อาจารย์เก่งกิจจะมาสรุปในช่วงต่อไปว่าทำไมเราถึงคู่ควรกับสิ่งเหล่านี้เงินเลี้ยงดูเด็กทั่วหน้า 3,000 บาทต่อเดือนถ้าเราเปลี่ยนจาก600บาทให้ 3,000 อายุ0ถึง18ทุกคนเลยวันละ100บาทจะต้องไม่มีปลายฝนที่ต้องฆ่าตัวตายในวันในหนึ่งวันก่อนวันรายงานสากลเพราะไม่มีเงินค่านมลูกเราจะเก็บชีวิตของปลายฝนได้มากแค่ไหนประเทศไทยมีเด็ก 6,049 คนที่อยู่ในสถานสงเคราะห์มี 1,013 คนที่เพิ่มขึ้นทุกปีเด็กที่ถูกเอาไปทิ้งอยู่ในตามที่ต่างๆสิ่งเหล่านี้ต้องเป็นศูนย์จะหมดไปเด็กทุกคนจะสามารถได้อยู่กับพ่อแม่ได้เด็กทุกคนจะสามารถที่จะเติบโตอยู่ในสังคมที่มันเสมอภาคเท่าเทียมได้มีเด็ก 300,000 คนนะครับเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีที่อยู่ในตลาดแรงงานด้วยเหตุผลง่ายๆคือเขาไม่สามารถที่จะอยู่ได้โดยที่ไม่ทำงาน 300,000 คนต่อปี 300,000 คนจาก10กว่าล้านคนต่อปีอยู่ในตลาดแรงงานแรงงานเด็กจำนวนนี้เราต้องการที่จะลดอัตราตัวนี้ลงไปการศึกษาภาคบังคับของเราเรียนฟรีก็จริงแต่ว่าเด็กกว่า7เด็กถูกตกออกไปปีละประมาณ 20-30% ในการศึกษาภาคบังคับมีแค่ประมาณ 70-80% ต่อปีทั้งระบบที่ยังอยู่ในการศึกษาภาคบังคับเพราะฉะนั้นเงินเลี้ยงดูเด็กทั่วหน้าจะทำให้เด็กเหล่านี้ไม่ตกออกจากระบบการศึกษาแม่ตกออกจากระบบการศึกษาได้สามารถวิ่งตามความฝันได้ได้มีโอกาสได้เป็นเด็กได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตของเขาอย่างสมบูรณ์ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนรั้วโรงเรียนเตรียมอุดมไล่มาจนถึงวัดหัวลำโพงอยู่ในเส้นเดียวกันทำไมความคุณภาพมันแตกต่างกันขนาดนี้สิ่งเหล่านี้ก็จะต้องหายไปถ้ามีเงินเลี้ยงเด็กทั่วหน้ามันจะทำให้เด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อย่างต่อเนื่องยาวนานเด็กสามารถต่อรองในระบบการศึกษาได้มากขึ้นผมมหากรรมเปิดเทอมผ
ผมต้องเซ็นรับรองการกู้กยศ.เซ็นรับรองว่าเด็กคนนี้ยากจนจริงถึงจะสามารถกู้ได้ อันนี้มันก็คือสิ่งที่มันช้ำใจก็มันสะท้อนใจสำหรับคนเป็นครูบาอาจารย์อยู่บ่อยครั้งที่เรารู้สึกว่าประเทศนี้ยังต้องประจานความจนเพื่อให้ตัวเองสามารถที่จะตามความฝันได้เด็กหลายคนมาปรึกษาผมว่าหรือว่าที่ตรงนี้ไม่ใช่เป็นที่ทางของผมไม่ใช่ที่ทางของหนูเรียนจบม.6หนูควรจะไปทำงานที่โรงงานใช่ไหมพวกชาวเน็ตเขาบอกกันแบบนั้นเขาบอกว่าคนอย่างคนจนที่มักใหญ่ไฟสูงคนจนที่ทะเยอทะยานแล้วสุดท้ายต้องมากู้กยศ.เป็นคนที่ไม่เตรียมตัวเองคนที่ไม่เจียมตัวเองคนที่ไม่รู้สึกว่าตัวเองนี้ควรจะมีที่ทางอยู่ในโรงงานขับแกร็บขับฟู้ดแพนด้าแบบนั้นแต่ถ้าเราใช้งบประมาณเพียงแค่200,000 ล้านคน200,000 ล้านบาทต่อปีนะครับจะทำให้ทุกคนสามารถเรียนมหาวิทยาลัยฟรีและมีเงินเดือน 3,000 บาท 200,000 ล้านบาทต่อปีหรือประมาณ 8% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเราจะได้อะไร6ข้อนี้เกิดขึ้นการกระจายตัวของอาชีพหลังสมัยการศึกษาดีมากขึ้นคนจะสามารถต่อรองได้คนไม่ต้องพะวงเรื่องนี้คนไม่ต้องพะวงเรื่องสาขาเรียนนะครับทุกอย่างตัวนี้ผมไม่ได้พูดเอามันนะมันมีตัวเลขการวิจัยจาก OECD ครับรองหมดทุกอย่างเลยแต่ผมคิดว่าผมไม่ต้องมาพูดตัวเลขในงานของ VFair งานตัวนี้ผมไม่ต้องพูดเรื่องตัวเลขนะครับมันจะทำให้คนเลือกสาขาได้ตรงกับความต้องการความสนใจเลือกทำงานได้ตรงกับความต้องการตัวเองนี่คือการอธิบายผ่านศิลปศาสตร์พฤติกรรมคือคนสามารถที่จะมีเวทีพรีเมียของตัวเองมากขึ้นคนสามารถที่จะเริ่มธุรกิจใหม่ที่มีความหลากหลายมากขึ้นหนี้ครัวเรือนจะลดลงกว่า 50% เพราะตอนนี้หนี้ครัวเรือนกว่าครึ่งหนึ่งคือการที่พยายามส่งเด็กให้เรียนมหาวิทยาลัยการกระจายตัวของบุคลากรจะดีขึ้น เมื่อคนสามารถกลับบ้านได้เมื่อเขาได้รับการสวัสดิการที่อบอุ้มที่ดีความพะวงการที่รามคำแหงปัจจุบันคือเป็น3 จังหวัดทาวนะครับ3 จังหวัดทาวคนจากยะลาปัตตานีนะครับที่ว่ามาอยู่หน้ารามทำงานเซเว่นเป็นแม่ค้าขายลูกชิ้นทำอะไรต่างๆหวังที่ตัวเองจะเรียนจบและสอบรับราชการได้หวังว่าตัวเองเรียนจบจะทำงานได้แต่ว่ามีงานวิจัยว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะทำให้มีสวัสดิการการเรียนฟรีแล้วก็มีเงินเดือนได้มันจะทำให้คนสามารถกลับภูมิลำเนาได้มากขึ้นวางแผนชีวิตได้ดีมากขึ้นที่สำคัญคือความเหลื่อมล้ำระหว่างอาชีพก็จะน้อยลงนะครับ ตัวแบบตัวนี้เป็นงานวิจัยโดยที่ผมและทีมงานร่วมกับสถาบันคลังสมองได้เอาข้อเสนอของ VFair นี่แหละเทียบกับของ TDRI ซึ่งผมไม่ได้พาดพิงอะไรนะครับแต่ผมบอกไว้ว่าอย่างข้อเสนอของ TDRI เนี่ยคือให้แรงงานนอกระบบเนี่ยสมทบเดือนละพันซึ่งผมบอกว่าไม่มีแรงงานนอกระบบที่ไหนออกสมทบได้เดือนละพันไม่มีเพราะฉะนั้นระบบข้อเสนอประกันสังคมทั่วหน้าของ VFair คือให้รัฐบาลสมทบให้ทุกคนจะมีประกันสังคมยืนพื้นหมดฐานเงินเดือน 10,000 บาทอันนี้เป็นข้อเสนอที่อาจารย์ศักดินาได้ทำการคอมเมนต์เมื่อปีที่แล้วแล้วก็ได้มีการพัฒนาเป็นงานวิจัยเชิงลึกนะครับในการพูดว่าถ้าทุกคนมีระบบประกันสังคมทั่วหน้าจะเกิดอะไรขึ้นจากข้อเสนอ VFair นะครับสิ่งเหล่านี้ถ้าทุกคนมีประกันสังคมผมคิดง่ายๆมีประกันสังคมโดยที่คุณไม่ต้องสมทบเองผมใช้คำนี้รัฐบาลสมทบให้คุณมีนายจ้างคุณก็มีม.33ต่อไปคุณเป็นข้าราชการคุณก็มีสวัสดิการคุณต่อไปแต่ทุกคนไม่มีการตัดสิทธิ์อะไรตัวนี้รายได้ของคน 50% ร่างจะเพิ่มขึ้น 55% หรือพูดง่ายๆคือคุณจะไม่สูญเสียรายได้เมื่อเกิดวิกฤตในชีวิตของคุณนั่นก็คือจะทำให้คนที่ 55% ร่างหรือคนที่มีรายได้น้อยกว่า 13,000 บาทต่อเดือนจะมีรายได้ในอีก10ปีข้างหน้าเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 26,000 บาทต่อเดือนต่อคนทุนทางสังคมจะเพิ่มขึ้นคนไทยจะมีเพื่อนเพิ่มขึ้นจาก2คนโดยเฉลี่ยเป็น4คนโดยเฉลี่ยและเมื่อคุณมีเพื่อนเพิ่มมากขึ้น
จะส่งผลอันที่3คือเราจะเป็นสมาชิกสหภาพหรือว่ามีการรวมตัวในรูปแบบอื่นๆสามารถต่อรองกับนายจ้างเพิ่มขึ้น2เท่าเพียงแค่ว่าคุณมีระบบสวัสดิการที่ไปผูกกับการทำงานของคุณที่มันดีมากขึ้นนะครับสุดท้ายตัวนี้เป็นสิ่งที่เราพูดกันเยอะถ้าบำนาญทั่วหน้า 3,000 เกิดอะไรขึ้นนะครับพรรคการเมืองเสรีนิยมปฏิเสธเมื่อวานผมฟังปาฐกถาวีซายังมีพรรคการเมืองพรรคนึงนะครับที่ยังมาพูดอยู่เลยว่าเขาจะให้สวัสดิการแค่คนจนอย่างเดียวผมคิดว่าใช้ไม่ได้แม้จะเป็นพรรคฝ่ายประชาธิปไตยก็ตามบำนาญทั่วหน้า 3,000 บาทคือบำนาญทั่วหน้าที่จะทำให้ภาระของบุตรน้อยลงนะครับทำให้ผู้คนมีแรงจูงใจในการทำงานดีมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญทำให้คนในวัยกลางคนนี้สามารถวางแผนชีวิตหลังการเกษียณได้แล้วก็จะสามารถมีความสัมพันธ์กับพ่อแม่ที่มันเป็นมิตรมากขึ้นแล้วก็ข้อสำคัญก็คือจะทำให้โซเชียลแอคทิวิตี้หรือกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุสูงมากขึ้นนะครับโอเคสไลด์สรุปของผมนะครับก็คือหลักการง่ายนะครับผมว่าผมใช้เวลาตรงนี้1นาทีมันมีมายาคติจากงานวิจัยของ IMF ชิ้นหนึ่งที่ใช้ในการจู่โจมตีรัฐสวัสดิการคือมายาคติของ IMF ชี้เห็นว่าเวลาที่คุณเพิ่มงบประมาณสวัสดิการใดๆเนี่ยเงินโอนั้นจะถูกส่งไปหาประชาชนได้เพียงแค่ 0.7 จาก1บาท เพียงแค่70สตางค์จาก1บาทเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นที่มาที่ทำให้นักเศรษฐศาสตร์เสรีนิยมเนี่ยตีปีกพับๆๆเลยบอกว่าเฮ้ยแบบนี้ห้ามให้เงินห้ามให้เงินคนให้เบ็ดห้ามให้ปลาให้เบ็ดดีกว่าให้คนสามารถที่จะมีนวัตกรรมสร้างนวัตกรรมหาเหวอะไรต่างๆเติมขึ้นมาไปฝึกอาชีพคนไปให้ความรู้ไปเทรนนิ่งอะไรต่างๆนะครับซึ่งมีงานวิจัยจากในโซนยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศนอร์ดิกบอกว่าไม่จริงการวัดเพียงแค่ตัวเงินตัวนี้ล้มเหลวมันมีทฤษฎีที่เราเรียกกันว่า cost of illness cost of illness ก็คือเวลาที่คนหนึ่งป่วยเวลาคนหนึ่งไม่สบายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนี้นะครับมันไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของบุคลากรทางการแพทย์ค่าเตียงค่ายาเท่านั้นแต่มีค่าใช้จ่ายกับทางอ้อมที่มันเกิดขึ้นเช่นการสูญเสียรายได้ความกังวลกิจกรรมทางสังคมต่างๆที่มันหายไปซึ่งเราเห็นได้ชัดในวิกฤตโควิด2ปีที่ผ่านมาดังนั้นการที่คำนวณว่าเงิน1บาทถูกใช้ไปก็ถูกส่งต่อต่อคนได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้จึงเป็นคำอธิบายของเศรษฐสามาหรือ Walker Economist หรือที่ผมจะแปลว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์แบบแข็งทื่อช่วยแล้วก็รับผิดชอบในการแล้วก็ไม่รับผิดชอบในการอธิบายว่าการใช้จ่ายเรื่องสวัสดิการไม่คุ้มค่าแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพมก็ยังท่องคำพวกนี้เป็นคาถาอยู่เรื่องให้ปลาให้เบ็ดอยู่สุดท้ายตัวทวีคูณทางสังคมนะครับนั่นคือการใช้จ่ายในทางสวัสดิการที่มันเพิ่มขึ้น1บาทเนี่ยค่าใช้จ่ายระยะสั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นมันจะทำให้คนเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นประมาณ 1.3 เท่าแล้วก็ขนาดเดียวกันค่าใช้จ่ายระยะยาวอย่างการรักษาพยาบาลและการคุ้มกันทางสังคมต่างๆจะทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นประมาณ3เท่าสรุปจริงๆครับนะครับ what is to be done ทำอะไรผมสรุปสั้นๆเลยคุยกันให้เยอะคุยกันผมไม่ดีมานอะไรมากคุยกันให้เยอะเพราะถ้าเราไม่คุยกันอภิสิทธิ์ชนจะคิดแทนเราว่าเราอยากได้อะไรแบบที่อาจารย์กฤษดาบอกมาเขาคิดแทนเราหมดเลยว่าเราอยากได้อะไรอย่างที่อาจารย์สังนินาว่ารวมตัวกันเยอะไม่ต้องสนใจกฎหมายต่อรองกันวันนี้ผมเห็นคนรุ่นใหม่ผมเห็นพนักงานฟรีแลนซ์เห็นแรงงานสร้างสรรค์เห็นนักวาดการ์ตูนรวมกันมีบูธสหภาพแรงงานสร้างสรรค์รวมตัวกันอยู่นะครับเป็นคนรุ่นใหม่มากๆเลยใครบอกว่าคนรุ่นใหม่ไม่รวมตัวกันคนรุ่นใหม่เห็นแก่ตัวคนรุ่นใหม่คิดแต่เรื่องประโยชน์เฉพาะหน้าคนรุ่นใหม่เป็นนีโอริปผมไม่เห็นด้วยนะคนรุ่นใหม่รวมตัวกันแชร์ทรัพยากรกันมากขึ้นกว่าคนรุ่นก่อนมากกว่าคน Gen Y Gen X Baby Boomer เยอะมากเลยนะครับผมฝากถึงคนที่ทำงานพรรคการเมืองคนที่มีความคิดแบบโซเชียลเดโมแครตหรือสังคมนิยมประชาธิปไตยคุณต้องไม่รังเลคุณต้องยึดพรรคการเมืองให้ได้พรรคการเมืองไหนที่คุณทำงานอยู่ด้วยและเขาบอกว่าคุณเป็นพวกอุดมคติเพ้อฝัน
คุณต้องเดินเข้าไปห้องเลขาธิการพรรคห้องหัวหน้าพรรคว่าสิ่งที่คุณเสนอนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดถ้าคุณอยากชนะเลือกตั้งพรรคนั้นต้องเป็นพรรคโซเชียลเดโมแครตถ้าพรรคยังแอปเป็นเสรีนิยมอยู่คุณจะไม่ได้อะไรคุณจะไม่มีทางได้เสียงของคนรุ่นใหม่และเสียงของคน 99% ข้อต่อไปอย่าสู้คนเดียวครับเพราะปักเจ็ดปักเจกชนอ่อนแอปักเจกชนป่วยไข้ได้แบบผมอย่างผมเป็นโควิดเนี่ยนะสู้แค่ไหนปักเจกชนก็ป่วยได้ปักเจกชนไม่สบายปักเจกชนล้มหายซื้อได้แต่ไอเดียแม้คุณจะกอดไอเดียไม่ได้จับต้องไอเดียไม่ได้จับต้องสหภาพไม่ได้จับต้องสหพันธ์ไม่ได้แต่ว่าไอเดียอุดมการณ์คงทนมากกว่ากระสุนปืนหรือเกาะกันกระสุนใดๆเมื่อเดินต่อสู้ไปเอมพาธีสำคัญคุณสามารถเจ็บปวดกับเรื่องอื่นที่คุณไม่ได้ประโยชน์ได้สมรสเท่าเทียมไม่ผ่านเราก็เจ็บปวดได้แรงงานข้ามชาติไม่ได้รับสวัสดิการเราก็เจ็บปวดได้พี่น้องสามจังหวัดพี่น้องที่ปัตตานีถูกใช้ความรุนแรงเราก็เจ็บปวดได้แม้ว่าจะอยู่ห่างไกลเอมพาธีกับผู้คนกับผู้ที่ถูกกดขี่สะสมชัยชนะจดจำความพ่ายแพ้อย่าประนีประนอมกับพวก 1% มีคนบอกผมว่าถ้าอาจารย์จั๊กเนี่ย20ข้อของอาจารย์จั๊กพูดปีละข้อไปเนี่ยป่านนี้ก็ได้ละเพราะอาจารย์จักพูดไป20ข้อมันน่ากลัวเกินไปอาจารย์จักลดเหลือ1ข้อก็สู้ไป20ปีตอนนี้เดี๋ยวก็ชนะไปตั้งนานนะผมบอกเลยว่าถ้าผมประนีประนอมชัยชนะมันไร้ความหมายผมต้องการรัฐสวัสดิการทั่วหน้าเดี๋ยวนี้พูดทุกเรื่องของทุกคนพูดของ LGBT พูดของคนไร้บ้านพูดของผู้ใช้แรงงานพูดของเกษตรกรพูดของเด็กพูดของผู้สูงอายุผมจะพูดเรื่องเหล่านี้พร้อมกันทุกอย่างผมจะไม่กินข้าวทีละคำและผมต้องการทุกอย่างครั้งเดียวเพราะไม่มีสิ่งใดที่สำคัญมากน้อยไปกว่ากันมันสำคัญเท่ากันหมดและเราก็คู่ควรกับสังคมแบบนั้นเราคู่ควรกับสังคมที่เสมอภาคไม่มีใครสำคัญมากน้อยกว่ากันเราสามารถเอาทุกอย่างทีเดียวพร้อมกันหมดได้ชนชั้นนำจะเรียกร้องให้เราประนีประนอมให้เราคุกเข่าค้อมหัวครับเสียเนื้อแต่ถ้าเราทำก็จะเหมือนกับรุ่นพี่ของเราที่ผ่านมาเหมือนกับพี่อาจารย์โอก็ในสมัยจอมพลป.เราไม่ได้ต้องการแค่นั้นนะเราต้องการทั้งหมดเราต้องการชัยชนะเพราะพี่น้องของเราล้มหายตายจากถูกอุ้มหายไปมากและถ้าวันหนึ่งเราจะมาดีใจกับเพลงที่มันยังไม่ใช่เพลงปฏิวัติของเราผมคิดว่าคือการทรยศคือการเยี่ยวใส่หลุมศพของวีรชนที่ตายไปเพื่อสังคมนิยมและสุดท้ายสิ่งที่ผมอยากย้ำเราอาจจะมีหลายสิบปีที่ล้มเหลวมีหลายเดือนหลายร้อยครั้งที่พ่ายแพ้แต่ไม่ได้เป็นเครื่องรับประกันว่าจะมีไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าที่มันจะเปลี่ยนทุกอย่างที่เราเคยมีมาทั้งหมดช้าวันยังไงเราก็ชนะครับไม่มีอะไรต้องเสียนอกจากโซดวนวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับครับขอบคุณอาจารย์สัทนามากนะครับ เราก็มุ่งหน้าไปสู่รัฐไร้เผด็จการแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยแล้วก็นะฮะสร้างความเท่าเทียมอาจารย์หายไปซะแล้วอย่าเพิ่งไปครับนะฮะจะครับออกนะครับแล้วก็อย่างนี้ครับเนื่องจากอาจารย์อุตส่าห์ขนาดป่วยนะฮะก็ยังอุตส่าห์มาบรรยายให้เราใช้เวลาให้เราขอคุณแดดผู้เข้าร่วมทุกท่านลุกขึ้นปรบมือให้อาจารย์สักครั้งได้ไหมครับครับขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับขอให้อาจารย์หายและครอบครัวหายป่วยเร็วๆนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพดีๆก็ทำงานร่วมกันต่อไปครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับสำหรับท่านสุดท้ายของวันนี้คือผมขออนุญาตที่อาจจะใช้เวลาล่วงเลยไปนิดหน่อยแต่ผมคิดว่าเป็นเวลาที่มีคุณภาพนะครับท่านใดที่หิวข้าวก็อาจจะรอสักนิดนึงนะครับอาจจะนักวิชาการท่านสุดท้ายของเรานะครับวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.เก่งกิจนะครับเราจะมาคุยถึงเรื่องรัฐสวัสดิการในมุมมองของมาร์กซิสต์ครับแล้วก็อาจจะขอญาติสรุปดูภาพรวมต่างๆให้อีกนิดนึงด้วยครับเรียนเชิญอาจารย์นะครับครับสวัสดีครับก็ขอแบบ
เนื่องจากเวลาไม่มีน้อยนะครับทุกท่านอาจจะหิวแล้วผมก็พูดไม่เก่งครับก็จะขอพูดแบบคือพอต้องเตรียมสไลด์แล้วมันก็ดูจะเป็นวิชาการละคราวนี้จะขอวิสไลด์ผมก็ช่างมันละกันเนาะคือผมเปิดเป็นให้ดูเป็นเพลินๆแต่ว่าผมจะพูดเป็นภาษาทั่วไปละกันนะครับคือผมอยากจะพูดว่าภารกิจหลักของผมในวันนี้แล้วก็เป็นภารกิจของชีวิตผมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็คือพยายามที่จะบอกว่าทำไมรัฐสวัสดิการมันถึงเป็นสิ่งที่สำคัญเนาะเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องต่อสู้สืบเนื่องมาอาจจะเท้าความพี่ไผ่อาจจะอยู่ในบริบทเดียวกันอาจารย์ศักดินาจะอยู่ในช่วงตอนเวลานั้นก็คือช่วงประมาณหลังรัฐประหารปี2549นะครับในตอนนั้นผมเป็นนักกิจกรรมเป็นนักศึกษาแล้วเราก็ออกมาต่อต้านรัฐประหาร19กันยาปี2549เราก็เสนอว่ากลุ่มเราซึ่งเป็นกลุ่มเล็กๆก็เสนอว่าการจะต่อต้านรัฐประหารเนี่ยเราจะต้องพูดเรื่องรัฐสวัสดิการด้วยซึ่งเราเป็นกลุ่มที่พยายามจะพูดเรื่องรัฐสวัสดิการแล้วก็ร่วมกับอาจารย์จอนึ่งพากรจัดงานสมัชชาสังคมไทยไม่รู้ท่านไหนจำได้บ้างที่ธรรมศาสตร์รังสิตเนาะพี่ไผ่จะจำได้แล้วตอนนั้นก็จะโดนด่าเยอะมากเลยจากนักกิจกรรมที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยคนที่คัดค้านรัฐประหารว่าการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเป็นคนละเรื่องกับรัฐสวัสดิการเพราะนั้นรัฐสวัสดิการเป็นเรื่องปัญหาเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องประชาธิปไตยเนาะอันนั้นคือเมื่อประมาณเท่าไหร่16ปีที่แล้วครับณวันนี้ผมประหลาดใจมากเลยที่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเด็นเรื่องรัฐสวัสดิการกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งนึงแน่นอนว่าทุกท่านในที่นี้มีส่วนที่ทำให้ประเด็นเรื่องรัฐสวัสดิการกลายมาเป็นประเด็นสาธารณะที่พรรคการเมืองทุกพรรคจะต้องพูดคำว่ารัฐสวัสดิการแม้ว่าจะไม่ทำแม้ว่าจะพูดไปอย่างนั้นเองก็ตามครับแบบที่อาจารย์จักได้พูดไปแล้วว่าพรรคอะไรที่พูดไปอย่างนั้นเองเพราะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่ผมสนใจที่จะพูดในวันนี้ที่ผมอยากจะพูดในวันนี้ก็คือว่าทำไมประเด็นเรื่องรัฐสวัสดิการถึงกลับมาเป็นประเด็นสาธารณะได้ในเมื่อ16ปีที่แล้วเนี่ยนักกิจกรรมรุ่นผมหรือคนที่แก่กว่าผมเนี่ยล้วนแล้วแต่ปฏิเสธความคิดเรื่องรัฐสวัสดิการแล้วบอกว่าการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องรัฐสวัสดิการครับทำไมสิ่งนี้ถึงกลายเป็นประเด็นสาธารณะในวันนี้นี่คือสิ่งที่ผมจะอภิปรายในวันนี้ครับผมขอพูดถึงก่อนอื่นที่ผมจะเปิดสไลด์เนื่องจากว่าผมเตรียมมาเป็นวิชาการมากผมก็จะขอปรับโหมดละกันนะครับผมขอพูดถึงคำข่มขู่ของชนชั้นนำผู้มีอำนาจแม้กระทั่งนักวิชาการที่มีชื่อเสียงใหญ่โตในประเทศนี้นะครับสถาบันวิจัยทางวิชาการต่างๆซึ่งเราจะถูกคำข่มขู่ทั้งหมด4ประเด็นที่ผมคิดว่าพวกเราที่จะต่อสู้เรื่องราวสวัสดิการจะต้องฝ่าฟันเรื่องนี้ไปได้ครับอันที่1ซึ่งเป็นคำข่มขู่ที่พ่อแม่ผมจะพูดกับผมด้วยครับว่าถ้าเราไม่อยากจะจนเราต้องไม่ขี้เกียจเนาะพ่อผมจะพูดกับผมตลอดว่าป้ากลัวผีมากไอ้กลัวความจนมากกว่ากลัวผีอีกเพราะฉะนั้นลูกอย่าไปกลัวผีนี่คือคำปลอบประโลมของพ่อผมเนาะเพราะนั้นเราถูกทำให้คิดว่าถ้าเราคิดความจนของเราเกิดจากความขี้เกียจของเราซึ่งผมคิดว่าทุกคนในห้องนี้ล้วนแล้วจะโตมาโดยการได้ยินคำข่มขู่อันนี้มาโดยตลอดทั้งที่จริงๆแล้วความยากจนของเราไม่ได้เกิดขึ้นจากความขี้เกียจของเราซึ่งเราทำงานหนักครับเราทำงานหนักมาตลอดชีวิตคำข่มขู่อันที่สองซึ่งผมได้เรียนรู้จากการที่ทำงานในมหาวิทยาลัยรวมถึงการได้ไปคุยกับคนที่ทำงานสหภาพแรงงานยานยนต์ด้วยซึ่งจะได้รับคำข่มขู่นี้มาตลอดว่าเมื่อเครื่องจักรเทคโนโลยีพัฒนาไปเราจะถูกให้ออกจากงานเพราะว่าไอ้เครื่องจักรออโตเมติกทั้งหลายมันจะแทนที่คนงานและพวกเราจะตกงานคำถามที่เราควรจะถามกลับไปก็คือว่าถ้าเครื่องจักรมันมีประสิทธิภาพจริงๆทำไมเราไม่ได้ทำงานน้อยลงและได้รับค่าตอบแทนมากขึ้นในเครื่องจักรนี้มันควรจะตอบสนองผลประโยชน์ตอบสนองความกินดีอยู่ดีของเราใช่ไหมแต่ทำไมเครื่องจักรกลายเป็นศัตรูกับเราทั้งที่เราเป็นคนใช้เครื่องจักรและเราเป็นคนซ่อมและเป็นคนสร้างมันครับคำข่มขู่อันที่สามซึ่งตอนนี้ผมกำลังถูกคำข่มขู่อันเนี้ยทำร้ายอยู่โดยตลอดแม้ว่าคนรุ่นวัยทำงานอย่างผมก็คือสังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงอายุใช่ไหมครับเรามีผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นมีคนถามผมตลอดว่าเก่งกิจคุณซื้อประกันชีวิตให้พ่อแม่คุณหรือเปล่าถ้าเกิดพ่อแม่คุณป่วยไปแล้วคุณจะทำยังไงเนาะหรืออีกหน่อยคุณแก่ไปตอนนี้ผมอายุ42ผมยังไม่มีลูกใช่ไหมครับแล้วคุณแก่ไปแล้วใครจะดูแลคุณเพราะประเทศนี้ไม่มีสวัสดิการ
นี่คือเพราะนั้นสิ่งที่มันบีบไอ้คำข่มขู่อันเนี้ยมันจะทำให้เราจะต้องทำงานหนักมากเราหยุดทำงานไหมหรือแม้กระทั่งเราจะตายไม่ได้เลยด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าผมตายไปใครจะดูแลผู้สูงอายุที่บ้านซึ่งในขณะที่เราควรจะถามกลับไปกับคนเฮงซวยเหล่านี้ว่าพ่อแม่เราซึ่งทำงานหนักมาตลอดชีวิตแล้ววันหนึ่งเราจะอายุ60ซึ่งเราทำงานหนักมาตลอดชีวิตทำไมสังคมนี้ถึงไม่เลี้ยงดูคนที่อายุ60และทำงานหนักสร้างความมั่งคั่งให้กับสังคมนี้มาตลอดชีวิตทำไมเราเลี้ยงดูเขาไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราควรจะถามและนักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากก็หลีกเลี่ยงที่จะตอบคำข่มขู่ประการที่4ซึ่งเป็นคนรุ่นน้อยกว่าผมจะได้ยินสิ่งนี้มาโดยตลอดนะครับคนรุ่นที่อยู่ในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยทุกวันนี้นักศึกษาของผมก็คือว่าถ้าคุณไม่พัฒนาตัวเองคุณก็จะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตคุณต้องหาความรู้ตลอดชีวิตใช่ไหมเป็นแบบไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งคุณต้องเรียนตลอดอ่ะเนาะคือเพราะว่าความรู้ของคุณมันจะล้าสมัยอยู่ตลอดทักษะความสามารถของคุณจะล้าสมัยตลอดคุณมีคู่แข่งเยอะแยะมากมายนี่คือคำข่มขู่ที่คนอายุน้อยกว่าผมเนี่ยจะถูกกรอกหูอยู่ทุกวันตามหน้าสื่อต่างๆและหนังสือไลฟ์โค้ชต่างๆที่เป็นหนังสือขายดีในประเทศที่เหลื่อมล้ำที่สุดในประเทศหนึ่งของโลกในประเทศนี้ครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการต่อสู้เรื่องสวัสดิการเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนทุกๆรุ่นไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นพ่อแม่ผมคนรุ่นแก่กว่าผมคนรุ่นผมและคนรุ่นเด็กกว่าผมที่ถูกคำข่มขู่ว่าด้วยหลอกลวงด้วยคำเหล่านี้ที่ทำให้เราไม่ต่อสู้เรื่องสวัสดิการแล้วเราโทษตัวเราเองว่าเราขี้เกียจเราสู้เครื่องจักรไม่ได้เพราะว่าเราอายุยืนเกินไปเราควรจะตายตั้งแต่อายุ60ใช่ไหมครับหลังจากที่เราหาเงินไม่ได้ใช่ไหมหรือว่าเราควรจะพัฒนาตัวเองเพราะคุณแบบไม่พัฒนาตัวเองมากพอใช่ไหมคือบางทีผมยังคิดคือมันน่าแบบมหัศจรรย์ใจมากเลยนะที่แบบคนชั้นกลางจำนวนหนึ่งออกมาตบมือที่ประเทศบางประเทศในโลกมีเครื่องจักรที่จะทำให้เราสามารถที่จะฆ่าตัวตายได้ใช่ไหมคือสิ่งที่เราควรจะถามก็คือว่าประเด็นการฆ่าตัวตายโอเคอันนี้อาจจะเป็นสิทธิแบบหนึ่งนะแต่สิ่งที่เราควรจะถามก็คือว่าทำไมเราถึงไม่อยากจะอยู่หลังจากที่เราเกษียณอายุไปแล้วอะแม้ว่าเราจะไม่ป่วยก็ตามเนาะคือผมคิดว่ามันนี่มันคือความแบบเฮงซวยที่กลับหัวกลับหางไปหมดนะครับกับสิ่งที่เรากำลังพูดในห้องนี้วันนี้เรื่องสวัสดิการครับเพราะนั้นผมจะขอข้ามส่วนที่ผมจะพูดไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าผมได้เตรียมสิ่งที่มันเป็นเนื้อหาวิชาการเอาไว้เนาะแต่ผมจะไม่พูดที่เป็นวิชาการครับพูดที่เป็นวิชาการแต่เป็นภาษามนุษย์แล้วกันนะครับโอเคผมอยากจะพูดอันหนึ่งนะครับว่าอยากจะพูดเริ่มต้นอย่างนี้ว่าในความส่วนที่ผมเตรียมมาพูดวันนี้ผมอยากจะพูดสิ่งที่เรียกว่าการผลิตซ้ำทางสังคมซึ่งเมื่อกี้อาจารย์ศักดินาได้พูดไปก่อนหน้าผมนะครับไอ้ social reproduction เนาะคือพูดง่ายว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้าพูดภาษาชาวบ้านมนุษย์เราเนี่ยสมมุติเราทำงาน8ชั่วโมงใช่ไหมครับเราทำงานมาเพื่อที่เราแล้วเราก็จะต้องมีเวลาพักผ่อนเนาะกินข้าวการได้รับความรักจากคนในครอบครัวการกลับไปนอนพักผ่อนอ่านหนังสือไปเที่ยวมีวันหยุดใช่ไหมครับสิ่งนั้นน่ะเรามันเรียกว่ากระบวนการผลิตซ้ำแรงงานของตัวเราเนาะเพื่อให้เราวันรุ่งขึ้นเรากลับไปทำงานต่อได้ถ้าเราปราศจากการนอนการกินอาหารการรักษาพยาบาลการดูแลของคนในครอบครัวการร่วมกันดูแลซึ่งกันและกันเราจะไม่สามารถที่จะทำงานหาเงินได้เนาะได้รับค่าแรงเพราะฉะนั้นในกระบวนการดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยเราต้องการคนอื่นที่อยู่ที่บ้านคนอื่นที่อยู่ในสังคมเราต้องการสวนสาธารณะที่เราได้ออกกำลังกายใช่ไหมครับเราต้องการการรักษาพยาบาลที่มันมีคุณภาพที่จะดูแลชีวิตเราได้เราไม่ได้มีชีวิตแค่8ชั่วโมงในที่ทำงานดังนั้นเนี่ยการผลิตซ้ำชีวิตของเรามันจึงเป็นเงื่อนไขที่สำคัญมากที่จะทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้เนาะแล้วเราต้องการคนอื่นเราต้องการสิ่งแวดล้อมที่ดีเราต้องการอากาศที่มันบริสุทธิ์นั่นคือสาเหตุที่ทำไมกระบวนการแรงงานในหลายที่ในโลกต้องตื่นตัวเรื่องไอ้วิกฤตสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเพราะมันกำลังทำลายชีวิตของเราใช่ไหมมันทำให้เราไม่มีสุขภาพที่ดีทำให้เรามีโอกาสที่จะป่วยหรือเป็นมะเร็งตอนนี้จังหวัดเชียงใหม่ที่ผมอยู่มีอัตราคนป่วยเป็นมะเร็งปอดสูงสุดในประเทศไทยนะครับเพราะนั้นคือนี่คือแบบชิบหายเนาะแล้วคือเราไม่รู้จะทำไงได้ใช่ไหมไม่รู้ผู้ว่าแม่งทำส้นตีนอะไรนะประเด็นก็คือว่าขออภัยนะครับผู้คำหยาบต้องขออภัยมากๆเพราะนั้นประเด็นที่สำคัญก็คือว่าระบบทุนนิยมสิ่งที่ระบบทุนนิยมมันทำอยู่ตลอดเวลาก็คือมัน
พยายามที่จะทำประหนึ่งว่าสิ่งอื่นๆที่อยู่นอกเวลา8ชั่วโมงเนี่ยของการทำงานของเราไม่เกี่ยวกับการทำงานเพราะนั้นแม่ผมซึ่งเป็นคนทำกับข้าวให้ผมทุกเย็นเวลากลับบ้านเนี่ยเพราะเนื่องจากผมทำงานวันละแบบเกือบ10ชั่วโมงใช่ไหมกลับไปถึงบ้านผมไม่มีปัญญาที่จะทำกับข้าวละระบบทุนนิยมก็ไม่มีสวัสดิการอะไรให้แม่ผมครับทั้งที่แม่ผมแรงงานของแม่ผมที่ใส่เข้าไปในอาหารและการดูแลบ้านมันคือเงื่อนไขสำคัญมากๆที่ทำให้ผมสามารถผลิตกำไรให้กับเศรษฐกิจอันนี้ได้มันคือแรงงานของเพื่อนบ้านผมด้วยที่ช่วยกันดูแลหมู่บ้านให้มันไม่มีโจรหรือว่าช่วยกันแบบเก็บกวาดอะไรใบไม้อะไรต่างๆซึ่งเราจำเป็นจะต้องการแรงงานของสิ่งเหล่านี้เราต้องการความรักเราต้องการสัตว์เลี้ยงเราต้องการเพื่อนเยอะแยะมากมายที่ทำให้ชีวิตของเรามีคุณค่าครับแต่สิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าระบบทุนนิยมมันผลักให้กระบวนการของการผลิตซ้ำกำลังแรงงานของเราซึ่งอยู่นอกเวลาทำงานเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีมูลค่าเป็นสิ่งที่ใช้แรงงานฟรีและไม่จำเป็นต้องได้รับการดูแลครับ เพราะฉะนั้นในกระบวนการทำงานพัฒนาการทางเศรษฐกิจอย่างที่อาจารย์ศักดินาได้พูดไปแล้วมันวางอยู่บนความพยายามที่จะทำให้มันต้องจ่ายเราน้อยที่สุดอะเนาะยิ่งเวลาเราทำงานมากแต่โอเคมันจ่ายน้อยแล้วมันก็จะไม่จ่ายคนจำนวนหนึ่งที่ดูแลชีวิตของเราด้วยครับ เพราะนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับถ้าพูดจากทฤษฎีมาร์กซิสที่ผมได้รับมอบหมายให้มาพูดนะครับว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมจะเกิดขึ้นได้ถ้ามันไม่วางอยู่บนแรงงานของคนอื่นที่ถูกทำให้อยู่นอกจากการผลิตของระบบทุนนิยมครับผลของการคิดแบบนี้ก็คือว่าเราจะพบว่าระบบการผลิตมูลค่าของระบบทุนนิยมต้องพึ่งพาแรงงานที่อยู่หลังบ้านของเราเสมอไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามครับถ้าไม่มีคนที่อยู่หลังบ้านเราจะทำการผลิตไม่ได้อันนี้มันเป็นภาพโปสเตอร์ที่เป็นแคมเปญในทศวรรษ1970นะครับที่มันมีการเดินขบวนของแรงงานของผู้หญิงในต่างประเทศเนาะว่าระบบทุนนิยมเนี่ยมันจะต้องพึ่งพาแรงงานที่อยู่ในบ้านเราเนาะคนที่ไม่ได้รับค่าแรงเนาะคนที่ดูแลบ้านคนที่ทำงานบ้านใช่ไหมซึ่งเป็นแรงงานของผู้หญิงซึ่งทำให้ในยุคหนึ่งนะครับในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยมันเกิดขบวนการเรียกร้องค่าแรงสำหรับงานบ้านพูดง่ายผู้หญิงที่ทำงานบ้านเพื่อดูแลแรงงานผู้ชายเนี่ยเขาไม่ได้รับค่าแรงคนเหล่านี้บอกว่าเฮ้ยก็ในเมื่อกูเป็นคนใช้แรงงานทำงานหนักกว่าไอคนพอๆกับผู้ชายที่ออกไปทำงานนอกบ้านทำไมเขาจะไม่ได้รับค่าแรงทำไมเขาจะไม่ได้รับสวัสดิการทางสังคมที่ดีเพราะฉะนั้นมันเกิดขบวนการที่เรียกว่าการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะได้รับค่าแรงจากการทำงานบ้านนะครับซึ่งเป็นขบวนการของผู้หญิงเนาะในทศวรรษ1960และ1970ครับในตะวันตกนะครับซึ่งไม่ได้เกิดในประเทศไทยอันนี้ผมอยากจะพูดอย่างนี้ว่าเวลาที่เราพูดถึงการมีชีวิตซึ่งผมเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วนะครับว่าการมีชีวิตมันจึงต้องการทั้งการผลิตเนาะการผลิตที่เราผลิตสร้างสิ่งต่างๆและการผลิตซ้ำชีวิตของเราด้วยครับเราต้องการมันเป็นไปไม่ได้ที่ตัวเราจะทำงานคนเดียวเนาะเราต้องการแรงงานของคนอื่นเพื่อมาผลิตซ้ำชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการมองโลกอย่างเป็นองค์รวมคือการชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเราและคนอื่นทั้งในกระบวนการผลิตและสิ่งที่ถูกนับว่าสิ่งที่ไม่ถูกนับว่าอยู่ในกระบวนการผลิตนั่นคือสิ่งที่อยู่ที่บ้านและอยู่ในพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ทางสังคมต่างๆผมอยากจะเล่าเรื่องนึงให้ฟังนะครับเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะเมื่อกี้ผมได้เจอเพื่อนที่มาโอกาสผมไม่ได้มากรุงเทพมาประมาณปีกว่าแล้วนะครับแล้วผมได้เจอเพื่อนที่แบบโหแบบนักต่อสู้ด้านสหภาพแรงงานที่ผมแบบเคยเติบโตมาด้วยเมื่อแบบ10กว่าปีที่แล้วเนาะเราก็คุยกันแบบดีใจมากบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงเนาะสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงแม้ว่าขอพูดภาษาชาวบ้านนะครับแม้ว่าผัวจะเหี้ยไงก็ตามเนี่ยแต่จะไม่เลิกกับผัวเพราะว่าอย่างน้อยมันก็มีความดีอยู่อย่างนึงอ่ะคือมันมีเขาเรียกไงมีสกิลในเรื่องเพศสัมพันธ์แล้วผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมชอบมากผมไม่ได้ชอบเรื่องไม่ได้บอกว่าชอบในเรื่องเพศสัมพันธ์นะครับแม้ว่าอาจจะชอบแต่ประเด็นก็คือว่าประเด็นของผมก็คือว่ามันคือการที่ทำให้เราเข้าใจว่าชีวิตของคนคนหนึ่งมันมีมิติเยอะมากมันไม่ใช่แค่เรื่องว่าแบบมันไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจอะใช่ไหมมันคนเราไม่ได้พูดเรื่องสิทธิอย่างเดียวแต่เราพูดถึงเรื่องความสุขเล็กๆน้อย
ที่มันประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตนึงที่แม้เราอาจจะยอมมีความทุกข์กับบางเรื่องและเพื่อที่เราจะมีความสุขกับบางเรื่องเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเนี่ยคือกระบวนการของสิ่งที่ผมเรียกว่าเป็นองค์รวมของกระบวนการของการมีชีวิตของมนุษย์ซึ่งเราต้องการคนอื่นครับดังนั้นการต่อสู้ของประชาชนเนาะหรือการต่อสู้ทางชนชั้นของผู้ที่ใช้แรงงานเนี่ยมันจึงเต็มไปด้วยมิติต่างๆที่มันหลากหลายมากในเรื่องเพศในเรื่องชีวิตประจำวันในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกใช่ไหมมันเต็มไปด้วยคนสูงอายุที่อยู่ในบ้านของเรามันเต็มไปด้วยเด็กมันเต็มไปด้วยแบบอื่นๆเนาะมันเต็มไปด้วยเรื่องอากาศที่บริสุทธิ์ที่ทำให้เรามีชีวิตที่ดีได้เพราะฉะนั้นสำหรับผมทั้งหมดเนี้ยสิ่งต่างๆทั้งหมดที่ทำให้ชีวิตของเราดีเนี่ยมันคือการต่อสู้ทั้งนั้นครับมันคือการต่อสู้ทางชนชั้นดังนั้นเรื่องสวัสดิการเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องที่ถูกแยกออกมาจากประชาธิปไตยได้เลยเนี่ยถ้าประชาธิปไตยเป็นองค์รวมทั้งหมดของชีวิตของเรามันคือหลักการเรื่องความเสมอภาคความมีศักดิ์ศรีของชีวิตเราการต่อสู้เพื่อสวัสดิการทางสังคมเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันเราเช่นการได้ผ้าอนามัยฟรีทำไมมันถึงเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผู้หญิงใช่ไหมหรือสิทธิในการทำแท้งผมยกตัวอย่างว่าเมื่อประมาณปีที่แล้วมหาวิทยาลัยที่ผมอยู่นักศึกษาต่อสู้เรื่องให้มหาวิทยาลัยมีตู้กดผ้าอนามัยฟรีเนาะแล้วเชื่อไหมว่าผมมันเป็นเรื่องตลกมากผมเป็นที่ปรึกษาของนักสโมสรนักศึกษาซึ่งผมไม่เคยใช้ผ้าอนามัยมาก่อนนะครับในชีวิตเราก็ไปประชุมกับมหาลัยซึ่งมหาลัยมีอาจารย์ผู้หญิงอยู่อาจารย์ผู้หญิงซึ่งเป็นผู้บริหารบอกว่าทำไมเราจะต้องให้ผ้าอนามัยฟรีกับนักศึกษาด้วยคือทั้งที่อาจารย์เป็นคนใช้ผ้าอนามัยอาจารย์ยังรู้สึกว่านักศึกษาต้องซื้อเองแต่ผมไม่เคยใช้ผ้าอนามัยนะประเด็นก็คือว่าสิ่งเหล่านี้สำหรับผมมันคือการต่อสู้เรื่องสวัสดิการที่ทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นแต่สถานการณ์ที่เราเจอในระบบทุนนิยมในปัจจุบันนะครับอันที่หนึ่งผมคิดว่าระบบทุนนิยมตั้งแต่ช่วงหลายสิบปีหลายทศวรรษที่ผ่านมามันขยายตัวเข้าไปในทุกอณูของชีวิตของเราเนาะในทุกปริมณฑลของชีวิตของเราอยู่ตลอดครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการของการจ้างงานที่มันยืดหยุ่นมากขึ้นเรื่อยๆเนาะการที่เราใช้แรงงานอยู่ที่บ้านเรานั่งทำงานอยู่ที่บ้านมันแยกได้ยากมากเลยว่าเรากำลังพักผ่อนหรือเรากำลังทำการผลิตมูลค่าดังนั้นมันมีคนที่แม้กระทั่งคนที่เรียกร้องว่าการฝึกงานใช่ไหมการฝึกงานในสำหรับนักศึกษาควรจะได้รับค่าแรงด้วยหรือแม้กระทั่งการเล่นเกมก็ควรจะได้รับค่าแรงมีคนเรียกร้องนี้จริงๆนะครับทำไมเราถึงเล่นเกมแล้วได้รับค่าแรงถ้าทุกคนเคยเล่นเกมคอมพิวเตอร์หรือในโทรศัพท์มือถือเราจะรู้ว่าหลายครั้งเราต้องดูโฆษณาและยิ่งเราเล่นมากเท่าไหร่มันยิ่งได้กำไรมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นกำลังแรงงานหรือเวลาที่เราใส่เข้าไปมันทำให้มูลค่าของบริษัทเกมหรือเกมนั้นมันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นหมายความว่ามันแยกยากมากเลยระหว่างเวลาของการพักผ่อนกับเวลาของการทำงานดังนั้นนี่คือระบบการผลิตแบบใหม่ที่พวกเรากำลังอยู่แต่เราจะถูกทำให้คิดว่าเราไม่ได้กำลังทำงานทั้งที่จริงๆแล้วเราใช้แรงงานมากกว่า8ชั่วโมงด้วยซ้ำต่อวันครับประเด็นที่2ผมคิดว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเราจะเห็นว่าแม้ว่าอาจารย์ศักดินาได้เล่าให้เราฟังว่าขบวนการแรงงานของเราไม่ได้เข้มแข็งใช่ไหมเราโดนบ่อนซ้อทำลายสภาพแรงงานเรามีแค่ 1.5% ใช่ไหมครับคนที่เป็นสมาชิกสภาพแต่เราจะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ามันไม่ได้มีการต่อสู้ของประชาชนของคนที่ถูกกดขี่เราจะเห็นการต่อสู้ในหลากหลายมิติมาตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่คนรุ่นใหม่พูดเรื่องเพศการสมรสเท่าเทียมเราพูดเรื่องบำนาญใช่ไหมครับดูเหมือนว่ามันไม่ใช่การต่อสู้เรื่องค่าแรงในที่ทำงานของแรงงานแต่จริงๆแล้วคุณจะแรงงานจะมีชีวิตที่ดีได้อย่างไรถ้าเขาไม่มีเสรีภาพในเรื่องเพศถ้าเขาไม่มีสวัสดิการเรื่องแบบลูกสำหรับลูกไม่มีระบบการสาธารณสุขที่มีคุณภาพสิ่งที่ระบบทุนนิยมแบบนี้จะทำซึ่งเรากำลังใช้ชีวิตอยู่ก็คือมันพยายามที่จะทำให้ไอการผลิตซ้ำกำลังแรงงานของเราหรือเรื่องสวัสดิการกลายเป็นเรื่องของการเงินเนาะมันถูก financialize นะครับพูดง่ายก็คือว่าเราจะต้องจ่ายให้กับสิ่งเหล่านี้เนาะด้วยวิธีการต่างๆเช่นการทำประกันชีวิตนะครับประกันสุขภาพซึ่งผมไม่เคยทำเลยเพราะว่าไม่มีตังค์ที่จะทำนะครับเราจะเห็นว่าไอกระบวนการของการเติบโตของเศรษฐกิจการเงินอันเนี้ย financial capitalism อันเนี้ยมันขับเคลื่อนโดยการทำให้เราเป็นหนี้เนาะด้วยวิธีการต่าง
นะครับทำให้เราเป็นหนี้ด้วยวิธีการต่างๆผมอยากจะพูดถึงว่าเวลาที่ทุกคนในนี้มีใครเป็นหนี้บ้างครับยกมือขึ้นหน่อยครับโอเคขอบคุณมากครับเราส่วนใหญ่เป็นหนี้ใช่ไหมครับมีพี่นิมิตไม่เป็นหนี้อยู่คนเดียวนะครับเป็นมหาเศรษฐีอยู่คนเดียวนะครับเพราะนั้นเราทุกคนเป็นหนี้ใช่ไหมครับมีใครเป็นหนี้30ปีเหมือนผมบ้างครับมีไหมครับอ๋อมีใครเป็นหนี้15ปีบ้างครับอีก15ปียังต้องจ่ายหนี้อยู่มีไหมครับโอเคมีอยู่เพราะนั้นถ้าผมเป็นหนี้อีก30ปีผมจะต้องจ่ายถึงอายุ70กว่าเนาะพูดง่ายคือผมตายไม่ได้ก่อน70หยุดทำงานไม่ได้ก่อน70พูดง่ายคือระบบเศรษฐกิจแบบหนี้เนี่ยมันขูดรีดแรงงานของมนุษย์จนถึงอนาคตเนาะนี่คือลักษณะของ financial capitalism ทุนนิยมการเงินครับพูดง่ายเราตายไม่ได้เราป่วยไม่ได้เนาะเราแบบมีอุบัติเหตุในชีวิตไม่ได้เลยเพราะว่าเราเป็นหนี้อยู่มันกำกับควบคุมเราเราจะเห็นว่าหนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับในสังคมไทยและในโลกด้วยซ้ำเนาะรวมถึงเราจะเห็นการเติบโตขึ้นของเทคโนโลยีแบบดิจิตอลในโทรศัพท์มือถือเราต่างๆเนาะเราสามารถที่จะกู้เงินได้ง่ายมากอันนี้ไม่รู้โฆษณาให้เขาหรือเปล่านะครับคือแบบแม้กระทั่งค่ายโทรศัพท์มือถือยังปล่อยกู้ได้คิดง่ายๆแค่เราใช้ซิมของมันเนาะหรือแม้กระทั่งแบบว่าแอปพลิเคชันเรายังสามารถกู้เงินได้หรือตอนนี้ผมมีแอปพลิเคชันธนาคารอยู่มัน3อันมันก็จะโฆษณาอยู่ตลอดว่าคุณสามารถกู้เงิน 10,000 บาทได้โดยจ่ายดอกเบี้ยเท่านู้นเท่านี้ใช่ไหมเพราะนั้นไอการเติบโตของหนี้มันสะท้อนอะไรมันสะท้อนว่าเรามีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีหรือค่าแรงของเราไม่สามารถที่จะตอบโจทย์การมีชีวิตของเราได้ไม่สามารถที่ทำให้เราดูแลครอบครัวได้และมันไม่มีระบบสวัสดิการที่มีคุณภาพเพราะหนี้มันจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันเมื่อเราเกิดอุบัติเหตุต่างๆในชีวิตเช่นการรักษาพยาบาลหรือลูกต้องไปโรงเรียนครับหรือพ่อแม่ป่วยเพราะนั้นเราก็จะเห็นแอปพลิเคชันแบบอะไรนะเปิด4แอปยืมเงินฉุกเฉิน 5,000 บาทรู้ผลไวสุดใน15นาทีโอนเงินจริงภายใน24ชั่วโมงอันนี้ผมเซิร์ชแบบคำว่ากู้เงินฉุกเฉินกู้เงินอะไรพวกนี้เต็มขึ้นมาเต็มไปหมดเลยครับคือเราสามารถกู้เงินได้ง่ายมากใช่ไหมไอสิ่งการเติบโตของเศรษฐกิจแบบนี้มันสะท้อนอะไรครับมันสะท้อนความเหลื่อมล้ำอย่างถึงที่สุดมันสะท้อนว่าเราไม่ได้รับการดูแลหลังบ้านของเราไม่ได้รับการดูแลมันสะท้อนว่าค่าแรงของเราไม่สามารถเลี้ยงดูชีวิตของเราและคนในครอบครัวได้เพราะฉะนั้นการต่อสู้ในเรื่องสวัสดิการซึ่งมันดูแลเราอย่างเป็นองค์รวมเนี่ยมันเป็นใจกลางของการต่อสู้กับระบบทุนนิยมผมจะถูกคนพูดเยอะมากว่าโอ้ยนี่มันไม่ใช่เรื่องชนชั้นเลยเพราะว่ามันแบบมันพูดถึงการดูแลผู้หญิงมันจะไปเกี่ยวอะไรกับเรื่องชนชั้นมันเป็นเรื่องเพศนะเรื่องชนชั้นคุณต้องพูดถึงเรื่องคนงานในโรงงานเท่านั้นซึ่งอันนี้เป็นความเข้าใจที่แบบแย่มากๆนะครับแย่มากๆสำหรับผมเนี่ยการต่อสู้เพื่อการมีชีวิตที่ดีอย่างเป็นองค์รวมคือหัวใจของการต่อสู้ทางชนชั้นและการต่อสู้กับระบบทุนนิยมครับดังที่เราจะเห็นได้มาทั้งเรื่องการต่อสู้เรื่องการแจกผ้าอนามัยการทำแท้งอย่างถูกกฎหมายการสมรสเท่าเทียมหรือบำนาญ 3,000 บาทครับซึ่งเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องค่าแรงแต่จริงๆแล้วมันคือหัวใจของการมีชีวิตที่ดีดังนั้นเราจะเห็นว่าการจัดในสังคมไทยการจัดตั้งสหภาพแรงงานมันไม่ได้เข้มแข็งครับแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีการต่อสู้ทางชนชั้นให้เราเห็นเราจะเห็นการต่อสู้ทางชนชั้นในทุกอนูการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่การต่อสู้ในเรื่องรัฐสวัสดิการในห้องนี้มันคือภาพสะท้อนของการต่อสู้ของชนชั้นล่าง 99% กับคน 1% คนรุ่นใหม่กำลังรู้สึกว่าชีวิตของเขาไม่มีความหวังอะไรเลยเหมือนที่อาจารย์จักพูดใช่ไหมครับดังนั้นมันการต่อสู้ทางชนชั้นมันปรากฏในรูปแบบของการต่อสู้ในเรื่องเพศเรื่องเสรีภาพในเรื่องการแต่งตัวเรื่องอื่นๆทั้งหมดครับอันนี้เป็นแบบมาจากคลิปเมื่อวานนะครับพี่ที่พูดผมชอบอันนี้มากแบบนะครับคุณพี่นุชนาธนะครับผมครับแล้วก็โอเคผมจะขอไปเร็วๆละเนื่องจากเวลาผมหมดนะครับขอสรุปเลยนะครับขอสรุปผมอยากจะสรุปงี้ว่าเพื่อที่จะแบบว่าผมอยากจะตบหน้าเพื่อนผมนะครับหรือคนรุ่นพี่ผมที่เคยต่อต้านรัฐประหารแล้วก็บอกว่ารัฐสวัสดิการไม่เกี่ยวกับประชาธิปไตยครับอยากจะตบแรงๆสัก 2-3 ทีนะครับ อาจารย์ศักดินาบอกฝากอีกทีนึงครับผมขอเพิ่มเป็น2ทีเลยแล้วกันครับผมสำหรับสถานการณ์ในปัจจุบันที่เราพูดทำไมเราถึงพูดเรื่องรัฐสวัสดิการในเมื่อ10กว่าปีที่แล้วคนจำนวนนึงบอกว่ารัฐสวัสดิการไม่เกี่ยวกับประชาธิปไตยนั่นเพราะว่า
ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่มันมหาศาลอันเนื่องมาจากการพัฒนาที่เหลื่อมล้ำของระบบทุนนิยมเนี่ยมันทำให้การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในรัฐสภาในความหมายแคบเนี่ยมันไม่เพียงพอครับประชาธิปไตยมันครอบคลุมทุกมิติของชีวิตเราอย่างเป็นองค์รวมไม่ว่าจะอยู่หน้าบ้านหลังบ้านที่ทำงานและอยู่ในซ่วมก็ตามครับดังนั้นรัฐสวัสดิการคือเรื่องที่จำเป็นและเป็นเรื่องเดียวกับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยครับอันที่สองสำหรับผมข้อเสนอในวันนี้คือรัฐสวัสดิการคือการตีไปที่ใจกลางของระบบทุนนิยมหรือความเหลื่อมล้ำของคน 1% ที่ปกครองสังคมเราถ้าเราไม่สู้เรื่องรัฐสวัสดิการเราจะได้สิทธิบางเรื่องเท่านั้นที่เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลแต่เราไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงหรือไม่ได้ไปทำลายไอ้คำข่มขู่ทั้ง4ข้อที่คน 1% ข่มขู่เราครับอันที่3รัฐสวัสดิการเป็นเรื่องที่ครอบคลุมทั้งมิติทั้งเรื่องเพศเรื่องชนชั้นเรื่องเชื้อชาติครับมันไม่ใช่เรื่องของคนที่แบบบ้าฝ่ายซ้ายใช่ไหมไม่ใช่เรื่องของแบบคอมมิวนิสต์อย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่เรื่องของนักสังคมนิยมเท่านั้นแต่มันคือเรื่องของทุกคนน่ะคนที่ต้องการสิทธิทางเพศเราต้องต่อสู้เพื่อรัฐสวัสดิการเราต้องได้ประชาธิปไตยนี่คือผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่ครอบคลุมทุกมิติของชีวิตเราอ่ะเนาะอันนี้ขออภัยด้วยที่สิ่งที่เตรียมมาพูดไม่ได้พูดจนครบนะครับก็ขอขอบคุณมากแล้วก็ขอแสดงความสมานฉันท์กับทุกท่านนะครับเราจะต้องได้รัฐสวัสดิการครับครับขอบคุณอาจารย์เก่งกิจมากเลยนะครับวันนี้แฟนคลับเลยได้ฟังกันเต็มที่เลยนะครับจากอาจารย์ทั้ง4ท่านนะครับจริงๆเราล่วงเลยเวลามาประมาณ5นาทีแล้วนะครับแต่ว่าก็คิดว่าผู้จัดคงจะให้โอกาสผู้เข้าร่วมได้ถามใช่ไหมฮะได้ถามหรือถ้าเขาไม่หรือท่านหิวข้าวแล้วฮะสักหน่อยนิดนะฮะอยากจะขอให้ท่านใดนะฮะเราอยากจะใช้เวลาน้อยลงหน่อยสัก10ถึง15นาทีนะครับในการคำถามหรือมีข้อคิดเห็นประการใดอะไรมีไหมครับฟังจากท่านวิทยากรแล้วเกิดฟินหรืออินมากๆอยากจะมีส่วนร่วมหรือมีคำถามเพิ่มเติมมีไหมครับท่านอยากท่านใดมีคำถามไหมครับ มีไหมฮะหรือว่าถ้ายังเขินๆอยู่มีไหมฮะมีอาจจะไม่มีใครถามก็ขอให้กำลังใจแล้วกันนะคะเพราะว่าสิ่งที่คณะวิทยากรท่านพูดทุกท่านมาเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีความหวังมากนะคะมีความหวังแล้วก็มีแรงที่จะผลักดันต่อสู้กันต่อไปนะคะเพราะว่ามันดูมีอนาคตขึ้นแต่จากเมื่อวานนี้ฟังนักการเมืองแล้วไม่มีความหวังเลยแต่วันนี้ฟังนักวิชาการเราชื่นใจมากเลยขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับเรื่องก่อนดีจะไม่มีอะไรฝากนะเพราะว่าเราล่วงเลยไปนิดนึงคืออย่างนี้ครับจากที่เราฟังมานะครับแล้วก็จากแต่ผมก็มีอย่างที่พี่ว่าเรามีกำลังใจมากขึ้นนะครับว่าเรากำลังจะเดินหน้าไปสู่การออกจากระบบเผด็จการที่ครอบงำเราแล้วก็จะก้าวหน้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมเราให้มันมีความเป็นประชาธิปไตยนะครับในขณะที่การที่เราจะออกจากความเป็นเผด็จการไปเนี่ยนะครับรัฐสวัสดิการเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้บุคคลผู้คนในสังคมเราเนี่ยเกิดความเท่าเทียมนะครับเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์นะครับเป็นสิทธิของความมั่นคงของมนุษย์นะครับในอดีตเราอาจจะเคยคิดถึงความมั่นคงของชาตินะครับแต่ชาติโดยปราศจากมนุษย์มันไม่ใช่ชาติอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันก็เป็นความก้าวหน้าอย่างหนึ่งผมก็อยากจะขออนุญาตฝากนะครับไปถึงพวกเผด็จการทั้งหลายด้วยนะครับในประเทศนี้นะครับแต่ไม่ใช่คำพูดที่ผมคิดเองนะครับเป็นอดีตผู้พิพากษาศาลสูงของสหรัฐอเมริกานะฮะคุณรูธกินสเบิร์กนะครับตอนที่แกเป็นทนายความใหม่ๆนะครับเป็นทนายความฝั่งจำเลยด้วยครับนะครับคือตอนท้ายสุดตอนแกได้เป็นผู้พิพากษาศาลสูงอเมริกาแต่แรกๆตอนเป็นทนายเนี่ยแกเคยพูดกับผู้พิพากษาศาลสูงของสหรัฐอเมริกาไว้ว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้ต้องการให้บรรดาพวกไดโนเสาร์ทั้งหลายเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงสังคมนี้หรอกนะครับแต่เพียงแต่เขาต้องการให้พวกบรรดาไดโนเสาร์ทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับเข้าใจว่าสังคมอ่ะมันเปลี่ยนไปแล้วครับนะฮะก็ขอขอบพระคุณนะครับวิทยากรทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานวันนี้นะครับ
ท่านแรกนะครับดร.กฤษดาธีระโกศลพงศ์ท่านที่สองนะครับรองศาสตราจารย์ดร.สัทธนัมนะครับธรรมบุษดีครับอาจารย์ศักดินาฉัตรกุลอยุธยาครับท่านสุดท้ายครับรองศาสตราจารย์ดร.เก่งกิจนะฮะกิติเรียงลาภครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงด้วยครับขอบคุณครับ